MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีปีใหม่นะครับล่วงหน้าเพราะเราจะเจอกันอีกครั้งก็เลยปีใหม่แล้วเป็นไงครับคนนับมหาศาลเลยเนาะได้เวลาแล้วนะครับเราจะได้เริ่มเป็นไงมั่งเตรียมตัวกันมาพร้อมไหมฮะจริงๆวิชานี้นะครับออกข้อสอบทุกปีทุกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเนื้อหาไม่เยอะแต่เสียดายคนส่วนใหญ่ทำกันไม่ค่อยได้เพราะว่าเนื้อหาเขายากอยู่ในตัวเองแล้วก็มีที่ใช้น้อยนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราตามแนวคำพิพากษาสารดีกามาเนี่ยปีหนึ่งปรากฏอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเป็นเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยความหลากหลายในเรื่องของวิชาเรื่องของการตีความอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์พยายามจะทำบทสรุปมาให้นะครับทำไมถึงทำมาให้แต่ว่ายังไม่เรียบร้อยเมื่อคืนนั่งทำแล้วรู้สึกยังไม่ถูกใจเดี๋ยวจะทำให้เรียบร้อยวันนี้แล้วจะเอามาแจกให้พวกท่านให้ดูง่ายๆนะครับเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานี่นะครับอาจารย์ขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดนิดนึงปัญหาของเราก็คือที่ตัวข้อสอบมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะไม่ค่อยวางหลักลงมานะครับเพราะว่าท่านไม่รู้จะวางหลักกฎหมายอย่างไรแล้วท่านก็จะเดาไปเรื่อยที่เห็นการตรวจมาเมื่อข่าวที่แล้วพอไม่วางหลักกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวท่านดูโครงสร้างของเรื่องนี้มันคล้ายๆกันทำไมคล้ายๆกันก็เพราะว่าวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยมันใช้ได้3ทางใช่ไหมครับทั้งโจทก์จำเลยและคู่ความพอใช้ได้ถึงคู่ความด้วยเนี่ยพอท่านไม่วางหลักทำให้กรรมการตรวจสับสนว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันถึงกรณีคู่ความหรือโจทก์หรือจำเลยเข้าใจไหมครับเพราะมันซ้อนอยู่ในตัวแต่ถ้าได้วางหลักได้แม่นยำก็จะทำให้กรรมการที่ตรวจเนี่ยพอเข้าใจว่าท่านถูกหรือผิดพอท่านไม่วางมันก็ยังสับสนว่าท่านไปถูกไปผิดยังไงเพราะว่ามาตรการมันไม่เหมือนกันอันนี้ฝั่งข้อแรกก็คือไม่วางหลักข้อที่สองก็คือที่ตรวจมาปัญหาเวลาท่านไม่วางหลักหรือวางอะไรก็ตามทีเนี่ยเวลาท่านแปลความถ้อยคำเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเวลาเขาใช้ความหมายของวิธีการคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์กับของผู้ความหรือของจำเลยกับของผู้ความเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับพอท่านวางสลับที่กันหรือว่าพูดเหมือนกับกำลังอ้างเรื่องของโจทก์แต่ไปพูดถึงเนื้อหาของผู้ความก็จะทำให้คนตรวจสับสนเหมือนกันว่าท่านผิดหรือท่านถูกโอกาสที่ท่านจะพลาดก็เยอะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากฝากท่านก็คือพยายามวางหลักแล้วก็อย่าใช้ความหมายให้มันผิดแผกแตกต่างเรื่องนั้นนะครับถ้าท่านใช้ความหมายให้มันผิดแผกแตกต่างเวลาท่านไปปรับข้อที่จริงเข้ากับข้อความหมายก็จะทำให้สับสนอาจารย์ก็จะฝากข้อสังเกตตรงนี้ทีนี้เรามาดูกันวันนี้เราพูดถึงวิธีการเชื่อมข่าวก่อนพิพากษาอาจารย์มีโอกาสบรรยาย3ครั้งแล้วไปช่วยอาจารย์วิวัฒน์นะครับว่องวิวัฒน์ไวยทยัง1ครั้งเพราะว่าเริ่มบังคับคดีของท่านค่อนข้างเยอะก็มาขอให้อาจารย์ช่วยเรื่องการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ด้วยนะครับจริงๆของอาจารย์ก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้ทุกมาตราวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยจำไว้เลยครับท่านไปอ่านตั้งแต่มาตรา253ถึงมาตรา269เนี่ยอ่านให้มันครบทุกอ่าน270อ่านให้ครบทุกมาตราออกข้อสอบทุกปีแล้วก็ไม่เยอะด้วยแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างยากวิธีการค่อนข้างยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีอยู่ไม่กี่มาตรานะครับแล้วก็ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ไปอยู่ที่2008นะครับแล้วก็มาดูกันเนื้อหาวันนี้ที่อาจารย์พยายามก็คือเต
จะมาพูดถึงการไล่หลักให้ท่านก่อนลองดูว่าเราจะมองภาพของวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อสังเกตต่างๆนะครับปีที่แล้วก็สอบออก264อยู่แล้วแล้วถ้าเราดูแนวปฏิบัตินะครับข้อสอบของเนก็จะออกสลับกันนะครับมีอยู่เรื่องนึงยังไม่เคยออกมานานแล้วร่วม10ปีแล้วก็คือวิธีการคุ้มครองจำเลย253 253 ทูอีกไม่ออกมานานแล้วนะครับนอกนั้นก็จะสลับกันระหว่างวิธีการคุ้มครองโจทย์กับวิธีการคุ้มครองคู่ความเมื่อคราวที่แล้วออกวิธีการคุ้มครองคู่ความนะครับเห็นไหมมันก็จะสลับกันปีนี้ถ้าอาจารย์ให้ความสำคัญเรื่องนั้นจะต้องพวกท่านจะต้องเน้นวิธีการคุ้มครองโจทย์เยอะๆนะครับส่วนวิธีการคุ้มครองนะครับคู่ความนั้นตาม264นั้นก็อย่าละทิ้งดูไว้บ้างแต่เน้นที่โจทย์มากหน่อยเพราะปีนี้ก็อาจจะกลับมาที่วิธีการคุ้มครองโจทย์แล้วก็มีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอีก2เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่แต่ค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นคดีที่ตัดสินโดยแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเรื่อง Tax Resist บ้างเรื่องอะไรบ้างก็ไม่แน่เหมือนกันเผื่อเอาหมอกก็สอบนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดโอเคนะครับนี่เบื้องต้นทีนี้เรามาดูนะครับอาจารย์จริงๆวันนี้อยากจะบรรยายเยอะๆทำซะเยอะแยะเลยแต่คงได้ไม่หมดเพราะเรามีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าเรามาดูการไล่หลักนิดนะครับวันแรกเนี่ยทำไมถึงอยากให้ท่านรู้ว่านี่ปัญหาที่อาจารย์บอกไปแล้วก็คือว่าท่านไม่ค่อยจะรู้ถึงการใช้กฎหมายมาตรานี้นะครับให้ได้อย่างแม่นยำปัญหาของท่านก็คือบางทีท่านไม่รู้เลยว่าจะใช้ยังไงเราเจอมาเยอะตรวจมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์จะลองมาปรับพื้นท่านในวันแรกก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งที่สองครั้งที่สามเราจะลองเข้าไปในเนื้อหาถ้าใครยังจำไม่ได้อาจารย์ก็คิดว่าท่านต้องกลับไปดูการไล่หลักที่อาจารย์จะบรรยายต่อไปนี้นะครับเรามาดูนะการไล่หลักกฎหมายวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาอาจารย์ไล่ไปตามแนวข้อสอบที่อดีตออกมาแล้วก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติมันจะมีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยจุดแรกเลยจุดที่สำคัญที่สุดเลยแล้วพวกท่านก็จะพลาดเลยถ้าท่านเข้าผิดช่องถ้าพูดง่ายๆอาจารย์ก็บอกว่ามีทางเข้าอยู่3ทางถ้าท่านเข้าผิดทางเมื่อไหร่ไม่ต้องตรวจข้อสอบต่อไปเลยเพราะว่ามันผิดอยู่แล้ว 100% นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสศูนย์เนี่ยเต็มเลยถ้าท่านเข้าผิดทางนะครับท่านจำไว้นะครับช่องทางที่จะเข้าไปสู่วิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาจำง่ายๆพูดแบบภาษาไม่ใช่ภาษากฎหมายมี3ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือเป็นช่องของจำเลยอันนี้เฉพาะบทบาทในฐานะที่เป็นจำเลยต้องจำไว้จำเลยนะครับเป็นช่องของจำเลยมีอยู่2มาตราเอง253กับ253ทวีตนะครับไม่ออกข้อสอบมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าเขามองว่ามันง่ายง่ายมากๆแต่ก็อย่าเผลอนะครับอย่าเผลอ253ทวีตแก้ไขใหม่นะครับป้องกันไม่ต้องมาตีความว่ายื่นในชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้ไหมนะครับก็เขียนให้ชัดเลยว่ามายื่นในชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้ก็มีรายละเอียดพอสมควรแล้วก็นำมาตรา253กลับมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับถ้าเป็นช่องของจำเลยจำไว้นะครับเฉพาะจำเลยไม่ใช่คู่ความต้องจำไว้เป็นของจำเลยใช้253ทวีตเท่านั้นนะครับในบทบาทที่เป็นจำเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก็เลยช่องที่2เนี่ยเป็นช่องของโจทในฐานะเป็นโจทวงเล็บไม่ใช่คู่ความขอให้จำไม่ใช่คู่ความนะครับถ้าเป็นช่องของโจทย์เรื่องนี้ยากที่สุดเยอะที่สุดวุ่นที่สุดเห็นไหมครับช่องของโจทย์เนี่ยมีมาตราเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น10มาตราช่องของจำเลยมีแค่2มาตราช่องของคู่ความมีแค่1มาตราเห็นไหมครับช่องของโจทย์เนี่ยจะเริ่มจากมาตรา254ถึง263และก็265ถึง270นะครับช่องเนี้ยช่องที่ยุ่งที่สุดแล้วก็จะมีลูกย่อยเยอะมากที่สุดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาทำให้ท่านดูว่าเราจะไล่กันยังไงปีนี้โอกาสช่องที่2มาเยอะอาจารย์ให้คะแนนว่าประมาณ 90% ได้เลยเพราะจะสลับกันทุกปีนะครับแล้วมาปีก่อนโน้นก็ออกช่องของโจทย์เมื่อคราวที่แล้วออกช่องของคู่ความปีนี้ก็ต้องกลับมาช่องของโจทย์ช่องที่2ส่วนช่องที่3เนี่ยก็คือช่องของคู่ความ
ช่มั้ยครับในฐานะเป็นผู้ความแสดงว่าโจทย์จําเลยขอได้นะครับบุคคลภายนอกขอไม่ได้ต้องเป็นผู้ความจําไว้นะครับนี่3ช่องนี่คือหัวใจสําคัญเปิดประตูเข้าให้ถูกนะครับแต่แน่นอนบางทีเราอ่านโจทย์ไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าโจทย์ก็คือผู้ความจําเลยก็คือคู่ความก็มีวิธีการไล่ต่อไปสเต็ปที่2ถ้าเจอข้อสอบคนนี้ไม่ยากเพื่อจะเช็คว่าตกลงเนี่ยตามโจทย์นี่ต้องการให้เราตอบช่อง1ช่อง2หรือช่อง3อาจารย์ใช้ภาษาง่ายๆนะครับช่อง1ก็คือช่องทางของจำเลยช่อง2คือช่องทางของโจทย์ช่องที่3คือช่องทางของคู่ความนี่คือหัวใจสำคัญของวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาหรือก่อนพิพากษาโอเคนะครับเรามาดูสเต็ปต่อมาหรือขั้นตอนต่อมานะครับตรงนี้เป็นข้อสอบเป็นคะแนนส่วนใหญ่ของข้อสอบข้อนี้ก็คือวิธีการที่จะนำมาใช้หรือมาตรฐานก็คืออาจารย์นั่งทำพยายามจะทำให้สมบูรณ์ให้สั้นแต่ก็ยังไม่ได้วันหมดเวลาง่วงซะก่อนเดี๋ยวจะทำให้ท่านใหม่ให้ท่านดูง่ายๆเจาะง่ายๆนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนที่สองหรือหัวข้อบีเนี่ยเป็นเรื่องวิธีการที่จะนำมาใช้นะครับท่านต้องจับแบบแมทชิ่งกันเลยให้ได้ถ้าเป็นช่องที่1ของจำเลยจำไว้มีแค่1วิธีการช่อง1ช่องทางของจำเลยมีแค่วิธีการเดียวก็คือการให้โจทย์วางเงินหาประกันเห็นไหมครับวางเงินกับหาประกันนะครับถ้าไม่มีเงินก็ต้องหาประกันประกันอะไรวางเงินอะไรแล้วก็ต้องดูต่อไปอาจารย์ไฮไลท์ดำๆนี่คือคำที่ท่านต้องจำอาจารย์ไม่แนะนำให้มีการท่องตัวบทแต่ต้องจำคำสำคัญคำเหล่านี้จะเป็นคำที่จะต้องเอามาใช้ในการตอบข้อสอบเป็นคำที่ต้องหาความหมายและปรับใช้เข้าใจไหมครับจริงๆทุกคำต้องตีความหมดนักกฎหมายบ้านเราปัจจุบันนี้ละเลยต่อการตีความกฎหมายจากการตรวจข้อสอบมาท่านอยากจะเขียนอะไรก็เขียนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีคนมาขอดูสมุดคำตอบแล้วทำไมว่าทำได้คะแนนไม่ดีอย่างเงี้ยก็เห็นชัดไม่รู้จะไปดูทำไมเราพูดกันตรงๆท่านยังไม่รู้ข้อบกพร่องตัวท่านเองแต่ก็มาให้อาจารย์ชี้แนะแล้วก็คือท่านไม่จำศัพท์กฎหมายที่จะต้องเอามาใช้ในการตีความเนี่ยวางเงินก็ต้องเป็นเงินหาประกันถ้าไม่มีก็วางเพื่ออะไรเห็นไหมวัตถุประสงค์ทุกอย่างทำแล้วต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าริษัทธรรมเนียมและค่าชื่อจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับมีช่องเดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูโจทย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นจำเลยขอเนี่ยในข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องขอให้โจทย์วางเงินหรือหาประกันแสดงว่าเป็นช่อง3แหละช่องคู่ความจบเลยอย่ากลับไป253 253เด็ดขาดแต่เว้นนิดเดียวแต่ถ้าเกิดในข้อสอบดันมีฟ้องแย้งเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ต้องดูถ้ามีฟ้องแย้งถามว่าจำเลยขอในฐานะเป็นจำเลยหรือขอในฐานะเป็นโจทย์ฟ้องแย้งก็ต้องดูอีกวิธีการดูนะครับอาจจะดูแล้วง่ายๆนะแต่อาจารย์ก็อยากให้พวกท่านไม่หลุดไม่พลาดเห็นไหมแม้จะเป็นจำเลยขอเราดูแล้วเป็นจำเลยขอแต่ไม่ได้ขอให้โจทย์วางเงินแน่นอนต้องเป็นช่องที่สามใช่ไหมครับแต่อย่าคิดอย่างนั้นเสมอไปแต่ถ้าเกิดในข้อสอบในโจทย์ประกายเป็นว่าเป็นการขอในลักษณะเป็นการฟ้องแย้งก็แสดงว่าเขาขอในฐานะเป็นโจทย์ไม่ได้ขอในฐานะเป็นคู่ความเห็นไหมเราหลุดจากจำเลยมาเป็นคู่ความแต่พอเราดูคู่ความใช่ไหมครับกลับเข้าไปดูในข้อสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งกลายว่าเป็นขอในฐานะที่ตัวเองเป็นโจทย์ฟ้องแย้งก็กลับไปขอในฐานะเป็นโจทย์ได้อีกและอาจจะเป็นคู่ความก็ได้งงไหมเห็นไหมครับเพราะว่าจริงๆตัวเองขอในฐานะเป็นโจทย์ฟ้องแย้งแต่ไม่เสมอไปว่าจะเป็นช่องที่สองเพราะเราจะต้องกลับมาดูว่าแล้ววิธีการที่โจทย์ขอนั้นน่ะในฐานะที่เป็นฟ้องแย้งนั่นน่ะที่จำเลยขอในฐานะโจทย์ฟ้องแย้งอย่างงงนะฐานะจำเลยเพราะตัวเองเป็นจำเลยแต่ฟ้องแย้งก็เลยเปลี่ยนฐานะมาเป็นโจทย์แล้วขอนั่นน่ะเป็นการขอตามช่องทางที่2หรือเป็นการขอตามช่องทางที่3ถ้าท่านไล่ในแค่นี้อาจารย์คิดว่าคะแนนมาแล้วครึ่งเห็นไหมครับแต่ถ้าผิดช่องเมื่อไหร่0ทันทีเลยไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะครับเจเจๆนะครับเห็นไหมจำเลยจำไว้ช่องของจำเลยขอได้แค่วิธีเดียวหรือบางตำราใช้ว่ามาตรการอย่างที่อาจารย์จรัญจะใช้ว่ามาตรการนะครับมาตรการเยอะแต่อาจารย์ใช้คำวิธีดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องขอให้โจทย์วางเงิน
แต่ถ้าเป็นวิธีการคุ้มครองของโจทย์ช่องที่สองมาดูวิธีการช่องนี้ยุ่งที่สุดและท่านต้องเริ่มจากจุดนี้ให้รอดถ้าท่านเริ่มจากจุดนี้ผิดเลยเพราะถ้าหลุดจากจุดนี้แล้วจะเป็นช่องคู่ความทั้งหมดเหมือนกับเป็นหลุมให้เราลงมาให้ได้พอเห็นภาพนะครับเป็นช่องของคู่ความทั้งหมดช่องของโจทย์นั้นนะครับสามารถขอได้4วิธีครับ4วิธีท่านก็ต้องจำเห็นไหมที่อาจารย์พูดกลับไปกลับมาว่าพอจำเลยฟ้องแย้งกลายเป็นโจทย์ทำไมครับก็อาจจะขอในฐานะเป็นโจทย์ก็ต้องกลับไปดูอีกว่าแล้วโจทย์ขอตาม4วิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมจะไปขอนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ถ้าขอนอกเหนือจากนี้กลายเป็นขอตามช่องที่3ขอในฐานะที่เป็นคู่ความไม่ได้ขอในฐานะที่เป็นโจทย์ท่านก็ต้องวิ่งไป264วันนี้ท่านต้องแยกได้ว่าข้อสอบของเราเนี่ยสองเป็นเรื่องช่องที่1ช่องที่2หรือช่องที่3คือจุดที่เป็นหัวใจสำคัญเราดู2วิธีการเนี่ยเราดู2ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วแล้วที่เหลือเราค่อยไปใส่หลักกฎหมายเห็นไหมครับกรณีของโจทย์วิธีการที่1ก็คือเป็นการยึดอายัดทรัพย์สินเราจำง่ายง่ายอย่าไปจำมาเลยเดี๋ยวยึดอายัดก่อนมีคำพิพากษาจริงๆไม่ต้องใส่ยังได้เลยแต่ใส่เพื่อไปให้พวกท่านหลงเพราะเรื่องนี้คือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษานะครับแต่บางกรณี264สามารถขอได้หลักศาลมีคำพิพากษาที่ใช้บังคับคดีก็ได้อะไรนี้เป็นต้นเพราะนั้นบางที่จำเป็นต้องใส่ก็ต้องใส่ลงไปท่านดูนะครับเวลายึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับใช่ไหมโจทย์ขอให้ยึดอายัดไหมนะครับการยึดอายัดใช่ไหมครับเราก็แยกออกไปแต่มาเป็นทรัพย์สินพิพาททรัพย์สินของจำเลยจำนวนเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกแต่มาเน้นต้องถึงกำหนดชำระถ้าใครเรียนเรื่องมาคดีมารู้เรื่องการอายัดนะครับแม้จะจำนวนเงินนั้นยังไม่ถึงกำหนดชำระซึ่งอยู่ที่บุคคลภายนอกเราก็สามารถอายัดได้แต่ถ้าเป็นวิธีการชั่วคราวต่อพิพากษาที่ความแตกต่างต้องจำต้องถึงกำหนดชำระกฎหมายเน้นตรงนี้เห็นไหมครับคำเหล่านี้ต้องจำถ้ายังไม่ถึงกำหนดชำระท่านจะไปอายัดชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานี่นะเห็นไหมครับอาจารย์พยายามจะเน้นวันนี้เราไล่หลักกฎหมายก่อนนะครับอยากจะแก้จุดอ่อนพวกเราตรงความมีอยู่ของกฎหมายอาจารย์มีความคิดเลยนะกฎหมายบ้านเราขาด3สิ่งถ้าท่านแก้จุดอ่อน3จุดนี้ได้ท่านประสบความสำเร็จอันแรกก็คือความมีอยู่ของกฎหมายความมีอยู่แก้ได้ไม่ยากในการอ่านตัวบทที่เลือกอันที่2คือความหมายใช่ไหมครับความหมายก็ท่านก็ต้องจำตัวบทคำเหล่านี้แล้วมาหาความสุดท้ายยากที่สุดก็คือการปรับใช้เอาข้อที่จริงมาปรับใช้กับความหมายกฎหมายนั้นเข้าไม่เข้าผลเป็นอย่างไรถ้าท่านแก้จุดอ่อน3จุดนี้ได้ท่านก็จะประสบความสำเร็จเห็นไหมครับวิธีการที่1ของโจทย์ยึดอายัดทรัพย์สินไว้ก่อนมีคำพิพากษาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังอันที่สองเห็นไหมครับห้ามไม่ให้จำเลยกระทำการชั่วคราวคือห้ามวัตถุเห็นนี่ทุกอย่างมาจากวัตถุเห็นนี้วัตถุเห็นนี่มี3อย่างส่งมอบทรัพย์กระทำการเว้นกระทำการใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการเวลาเราฟ้องขอให้บังคับอะไรเราก็ต้องฟ้องขอให้บังคับตามวัตถุเห็นนี้ขอให้ส่งมอบเงินส่งมอบทรัพย์ขอให้เว้นกระทำการให้กระทำการไม่มีอะไรนอกเหนือไปหมดทุกอย่างมาจากจุดเริ่มต้นของหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้ใครเป็นลูกหนี้หนี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเราจะบังคับชำระหนี้บังคับชำระหนี้ก็ต้องดูว่าหนี้ที่เขาขอเป็นยังไงเห็นไหมครับกรณีวิธีการที่สองก็คือห้ามกระทำการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดห้ามจำเลยกระทำตรงนี้ที่ยากที่สุดที่อาจารย์ไปแตะออกมาให้ด้วยโอ้ไปท่ามาอะไรล่ะเห็นไหมครับตรงนี้ต้องเริ่มจำแล้วนะครับวิธีการที่สองแยกออกเป็นสี่สายย่อยเห็นไหมสี่สายย่อยก็คือห้ามอันแรกห้ามกระทำซ้ำกระทำต่อไปเนี่ยท่านต้องเริ่มแยกเพราะเดี๋ยวกฎหมายจะแยกไปตามเส้นทางเล็กๆเหล่านี้อีกกระทำซ้ำกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดการผิดสัญญาการกระทำที่ถูกฟ้องร้องอันนี้เป็น 2.1 นะครับต้องเริ่มแยกเพราะเดี๋ยวเวลาศาลไต่สวนเดี๋ยวเวลาศาลสั่งคนละเรื่องเลยกรณีที่ 2.2 เห็นไหมครับห้ามอะไรก็คือขอให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้สั่งจำเลยเนี่ยทำไมครับบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทก์อาจจะได้รับแสดงว่ามันเป็นความเดือดร้อนที่โจทก์เนี่ยอาจได้รับนะครับถ้าได้รับแล้วก็เข้าอยู่แล้วแม้จะยังไม่ได้รับแต่อาจจะได้รับ
ก็ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำการใดๆก็ตามที่จะทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนหรือบรรเทาความเดือดร้อนนี่ต้องจำเลยกระทำซ้ำกระทำต่อไปเวลาเราจำก็จำง่ายๆบรรเทาความเดือดร้อนอันที่สามเห็นไหมครับต้องแยกแล้วนะอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับห้ามไม่ให้จำเลยโอนขายยักย้ายจำหน่ายนะครับเรียกว่ายักย้ายขายเททรัพย์นะครับอันนี้สักวิธีการจำง่ายๆไว้ก่อนแล้วท่านค่อยไปเติมรายละเอียดความคมชัดเห็นไหมครับช่องที่สามของกรณีที่สองนี่คือหัวใจและสุดท้ายก็คือให้หยุดหรือป้องกันนะฮะการเปลืองไปเปล่าการบุกสลายของทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของผู้จำเลยมีรถอยู่เดียวคันเดียวเอาค้อนไปทุบทิ้งตากแดดตากฝนเปิดกระจกให้ฝนเข้าจะไปบังคับคดีรถก็ไม่มีค่าแล้วเห็นไหมครับพวกนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับของโจทย์นี่ยุ่งที่สุดยากที่สุดนะครับทวนใหม่ทีนะเพราะฉะนั้นโจทย์มี4วิธีวิธีหนึ่งนะพูดง่ายๆยึดอายัดวิธีที่2ก็คือห้ามกระทำการชั่วคราวห้ามจำเลยกระทำการชั่วคราวในข้อห้ามการกระทำชั่วคราวเนี่ยแยกออกเป็น4สายย่อยก็คือห้ามกระทำซ้ำกระทำต่อไปการละเมิดการผิดสัญญาการกระทำที่ถูกฟ้องร้องการกระทำที่ถูกฟ้องร้องอาจจะไม่เกี่ยวกับการละเมิดการผิดสัญญาก็ได้แต่มันเกิดอะไรขึ้นมาในระหว่างที่ฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องห้ามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายห้ามยักย้ายถ่ายเททรัพย์เดี๋ยวท่านพาไปเติมเอาแล้วก็ให้หยุดหรือป้องกันการเปลืองไปเปล่าหรือการบุกสลายทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยท่านต้องแยกถ้าเข้านี่คือช่องที่2ของโจทย์ใช่ไหมครับพอได้นะครับมาดูวิธีการที่3ของโจทย์วิธีการที่3ของโจทย์นิดนึงให้ไล่หลังใช่ไหมครับก็คืออันนี้ไม่ได้ห้ามไปที่ตัวจำเลยแต่ส่งผลไปที่ตัวจำเลยก็คือไปห้ามเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนทั้งหลายทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องกลุ่มที่ดินอาจจะเป็นรถยนต์นายจะเป็นหุ้นส่วนบริษัททั้งหลายทั้งสิ้นไปห้ามนะครับจริงๆมันต้องไปจำเยอะเลยถ้าเป็นอาจารย์จำห้ามเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนมันก็รวมถึงระงับการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิกถอนระหว่างนี้ต้องหยุดถ้าจำเลยขอวิธีการนี้ไม่ใช่ช่องที่สองแต่จำเลยขอแล้วไม่ใช่ช่องที่หนึ่งกลายเป็นช่องที่สามเห็นไหมครับใช้264มาตราเดียวแต่มาวิธีการดูโจทย์จะชอบหลอกท่านดูว่าท่านเข้าใจไหมเพราะนั้นท่านต้องไล่หรือว่าช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง1ช่อง2ช่อง3วิธีการที่1วิธีการที่2วิธีการที่3ดูต่อไปได้ว่าวิธีการมันเป็นไปตามนั้นไหมกรณีที่3ก็คือโจทย์ขอให้ศาลมีคำสั่งไปยังนายทะเบียนให้ระงับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับนะครับแต่การไปสั่งอย่างนั้นเนี่ยกฎหมายก็ย้ำด้วยว่าเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นศาลจะสั่งอะไรก็ต้องไปดูด้วยว่าไอ้หลักฐานทางทะเบียนนั้นมันมีกฎหมายอะไรไหมที่เกี่ยวข้องเราจะไปสั่งให้มันขัดหรือแย้งไม่ได้นะครับเหมือนกันกลายเป็นว่ายืมมือศาลเข้าไปละเมิดหรือไปทำลายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็กรณีนี้กฎหมายเราเขียนไว้ชัดอันนี้ก่อนคือวิธีการของโจทย์ในวิธีการที่สั่งสุดท้ายก็ให้จับกุมและกักขังจำเลยไว้ชั่วคราวเป็นวิธีการที่4เพราะฉะนั้นช่องของโจทย์สรุปง่ายๆขอได้4ช่องบางคนก็จำง่ายๆคือ1ยึดอายัดชั่วคราว2ห้ามจำเลยกระทำการชั่วคราว3ทำไมครับก็มีคำสั่งไปยังนายทะเบียนให้ระงับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนชั่วคราววิธีเราจำง่ายๆแค่นี้ส่วนรายละเอียดไปเติมเอาทีหลังระงับอะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายอันที่4วิธีการที่4ให้จับกุมและกักขังจำเลยไว้ชั่วคราวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ขอตาม4วิธีการนี้เป็นเรื่องช่องที่2ของโจทย์แต่ถ้าโจทย์ไปขออะไรที่ไม่เข้า1 2 3 4วิธีการนี้แสดงว่าเป็นเรื่องของคู่ความแหละเป็นโจทย์แต่เป็นการขอในบทบาทของการเป็นคู่ความอย่าสับสนท่านไปตอบ2 5 4ผิดทันทีต้องตอบ2 6 4เห็นไหมครับแต่ย้อนกลับพูดไปพูดมาก็ย้อนกลับถ้าจำเลยฟ้องแย้งโจทย์แล้วโจทย์มาขอตาม2ขอให้วางเงินเข้าใจไหมครับจำเลยฟ้องแย้งโจทย์โจทย์ก็เลยมาขอให้ทำไมครับจำเลยวางเงิน
กับบทบาทแสดงว่าโจทย์มาขอในฐานะเป็นจำเลยฟ้องแย้งแล้วก็ไปขอตามช่องที่หนึ่งคือวิธีการของจำเลยเนี่ยท่านจับตรงนี้ได้ข้อสอบข้อนี้ไม่มีทางหลุดจากเราไปได้ไม่มีทางที่อาจารย์จะตัดแต้มท่านได้เห็นไหมครับดูบทบาทให้ดีเห็นไหมครับนั่นนี่คือวิธีการของโจทย์นะครับมี4วิธีการนอกจากนี้เป็นเรื่องคู่ความนะครับไปนะท่านแยกตรงนี้ออกฝากไว้ร้อยละ8-90%จุดเนี้ยไม่ได้เลยแล้วก็สเปะสปะอย่างที่อาจารย์ว่านะครับส่วนวิธีการคุ้มครองคู่ความหรือช่องที่3ที่อาจารย์พูดไม่ต้องดูสไลด์อาจารย์อยากให้ท่านฟังเดี๋ยวจะแจกให้คุณทำไปอย่างนั้นแหละนะครับนะทำให้พวกท่านไว้อ่านนะครับจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของสถาบันติวต่างๆเห็นจะยากเลยไปเสียตังค์โดยใช่เหตุแล้วก็นะครับข่าวไม่ดีมาที่เนแล้วก็รู้กันอยู่นะครับอย่างเงี้ยเรียนด้วยความสามารถเราดีกว่านะครับวิธีการคุ้มครองคู่ความนี่คือในบทบาทของคู่ความวิธีการคุ้มครองคู่ความอาจารย์เขียนเลยว่ามีหลายวิธีแต่เป็นหลายวิธีที่ไม่ไปซ้อนกับวิธีของจำเลยตาม253 253ทวีไม่ไปซ้อนกับวิธีการของโจทใน4วิธีการนั้นเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจำเลยขออะไรแต่ไม่ได้ขอโจทวางเงินเป็นเรื่องขอในกรณีช่องที่3ถ้าเป็นกรณีที่โจทขอแต่ไม่ได้4วิธีการตามที่เราพูดไปมาแล้วก็เป็นกรณีที่ขอในฐานะที่เป็นคู่ความแค่นั้นเองใช้264มาตราเดียวเมื่อคราวที่แล้วข้อสอบเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเห็นภาพชัดที่สุดเห็นไหมครับผิดพลาดกันมหาศาลผิดช่องกันไปหมดเสียดายมากเลยนะครับจริงๆ264เนี่ยนะแทบจะถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจำ254ได้อย่างแม่นยำเนี่ยนะที่เหลือทั้งหลายทั้งสิ้นเป็น264หมดเลยตอบได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเห็นอาจารย์เนี่ยจำ254ให้แม่นเพราะ254เป็นบทเฉพาะมีกลุ่มเดียวนอกเหนือจาก254แล้วท่านจำไว้ทิ้งไปที่264ทั้งหมดยกเป็นจำเลยนะไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยเพราะถ้าท่านจำ254แม่นเมื่อไหร่264ท่านยิงไปเถอะ264เป็นดุลพินิจคุณหมายเขียนอะไรไม่ยากเลยจำอยู่2คำเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการจำใส่หลักคุณหมายตรงนี้ลงไปเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีระหว่างเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาท่านสายไปเถอะคะแนนมาแล้วไม่มีอะไรเยอะเลยแต่ถ้าเป็น254ยุ่งที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ท่านจำ254วิธีการ4วิธีการนั้นให้แม่นถ้าท่านจำได้ทุกอย่างไปได้สวยส่วนวิธีการคุ้มครองผู้ความมีหลายวิธีเพราะว่าในตัวบทใช้คำเลยว่านอกเหนือจาก253และ254แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่าเช่นแสดงว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างมีมากกว่านี้ได้ใช่ไหมเช่นให้นำเงินให้นำทรัพย์สินหรือเงินที่พิพาทมาวางต่อสารใช่ไหมครับหรือต่อบุคคลภายนอกนี่ตัวอย่างจัดผู้จัดการผู้รักษาทรัพย์สินขึ้นมาใช่ไหมครับให้อยู่ในความดูแลของความปกครองของบุคคลภายนอกในกรณีที่เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถเป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่เคยมีข้อสอบมาแถวๆนี้เลยมีเฉพาะในกรณีของกรณีที่หนึ่งเกี่ยวกับกรณีให้นำทรัพย์สินหรือเงินที่พิพาทมาวางต่อสารอันที่หนึ่งเนี่ยท่านต้องจำตอบจำไว้เยอะนอกนั้นก็2 3ไม่เคยมีปัญหาขึ้นมาเท่าไหร่เห็นไหมครับแล้วถ้าเราจะเช็คลงไปว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่โจทย์ขอให้นำทรัพย์สินหรือเงินที่พิพาทมาวางต่อศาลถ้าเรากลับไปดูซิมันไปเข้าวิธีการของโจทย์วิธีการที่1 2 3 4มั้ยวิธีการที่1 2 3 4จะต้องมีการยึดอายัดห้ามกระทําการชั่วคราวระงับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนจับกุมกักขังจำเลยไว้ชั่วคราวเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรณีนี้ไม่เข้าอยู่ในมาตราวิธีการ 1-4 ของโจทย์เลยมันจึงมาอยู่ในช่องของใครครับของคู่ขวัญในฐานะบทบาทคู่ขวัญวันนี้สรุปนิดนึงท่านต้องดูให้ดีว่าข้อสอบเนี่ยไม่ว่าเขาจะหลอกมาเป็นโจทย์เป็นจำเลยหรืออะไรก็ตามดูต่อไปว่ามีฟ้องแย้งไหมนะครับแล้วดูว่าคนที่ขอในบทบาทอะไรถ้ายังไม่มั่นใจ 100% ดูต่อไปว่าคำขอของเขาเนี่ยเป็นวิธีการตามขั้นตอนที่สองเนี่ยอันไหนแล้วก็มานั่งดูว่าวิธีการนี้ใช่ไม่ใช่ถ้าโจทย์ขอผิดวิธีการเป็น264ถ้าจำเลยขอผิดวิธีการเป็น264ขยันไหมครับง่ายๆท่านนี่ไปลงที่264ทั้งหมดแต่ปีนี้ดูแล้วน่าจะมา254นะวิธีการไล่ละเปิดภาพนะครับเอาตรงนี้ได้ก่อน
แล้วเดี๋ยวสองครั้งที่เหลืออาจารย์จะไม่กลับมาไล่แล้วว่าอาจารย์จะลงไปในเนื้อหาเลยจะแยกเป็นทีละเรื่องเพราะว่าข้อสอบข้อนี้จะมีลูกย่อยเยอะลูกย่อยก็คือคะแนนเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไล่หลักใหญ่ได้ว่าหลักใหญ่นั้นได้ประมาณ 4-5 คะแนนบางที6คะแนนเลยที่เห็นมาให้6แต้มเลยแต่พอคะแนนหลักใหญ่ท่านไม่ได้คะแนนย่อยมันไม่มีทางจะถูกอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นศูนย์ไปหมดอ่ะดูนะครับไล่หลักอันแรกหัวข้อ B ไปแล้ว3ช่องทางมาไล่หลักหัวข้อที่ B สเต็ปที่2หรือขั้นตอนที่2ก็ดูว่าวิธีการมันใช่ไหมนะครับเป็นเรื่องวิธีการนะครับว่าเขาขอตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไหมนะครับถ้าไม่ได้ขอตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดจะกลายเป็นช่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของคู่ความไปแล้วค่อยไปดูรายละเอียดว่าได้หรือไม่ได้อ่ะเรามาดูต่อนะครับข้อสอบต้องมาแน่ A B C เนี่ยอันนี้ท่านต้องจำไว้ไหมเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตจัดสรรเวลาทนายความยื่นคำร้องก็จะต้องเขียนเงื่อนไขครบถ้วนเวลาศาลจะสั่งศาลก็ต้องดูเงื่อนไขครบถ้วนด้วยเห็นไหมครับอันนี้เป็นหัวข้อที่3คือขั้นตอนที่3ที่ท่านจะต้องจดจำให้แม่นเหมือนกันเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตจากศาลใช่ไหมครับถ้าเป็นวิธีการคุ้มครองจำเลยหรือช่องที่1เราก็มาดูกันเงื่อนไขมีอะไรครับมีแค่2เงื่อนไขเงื่อนไขข้อแรกก็คือตัวโจทย์ไม่มีบุรณเนาหรือสำนักทำการนะครับเขาย่อยจากบุรณเนาเป็นสำนักทำการงานด้วยอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรและบวกเงื่อนไขอันแรกก็คือไม่มีบุรณเนาไม่มีสำนักทำการงานท่านก็รู้อยู่แล้วไม่มีบุรณเนาไม่มีสำนักทำการงานบังคับคดียากมากเลยเพราะมันจะไม่มีทรัพย์สินใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่มีสำนักทำการงานไม่มีบุรณเนาแต่ยังมีทรัพย์สินอาจจะบังคับคดีได้เพราะนั้นกฎหมายก็เลยล็อกเงื่อนไขของจำเลยไว้ว่าต้องไม่มีบุรณเนาสำนักทำการงานและไม่มีทรัพย์สินครับไม่มีทรัพย์สินถ้าเข้าเงื่อนไขแรกศาลต้องอนุญาตนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขข้อที่1มาดูเงื่อนไขข้อที่2ถ้าพูดง่ายๆจำง่ายๆทำไมครับเป็นที่เชื่อได้ว่าแพ้แล้วจะหนีอะไรหนีไม่ชำระหรือหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าที่ฉันทำเนียมเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องดูที่พฤติการว่ามีพฤติการไหมก็ต้องเป็นเรื่องการนำสืบข้อสอบให้มาไหมว่ามีพฤติการกำลังจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์ออกไปต่างประเทศไทยเห็นไหมครับหรือจะจำหน่ายทรัพย์ไม่ให้มีชื่อตัวเองท่านก็รู้ใช่ไหมครับวิธีการบังคับคดีตาม271ท่านต้องกลับไปอ่าน271ให้แม่นนะครับเราจะบังคับคดีได้เฉพาะจากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้นทรัพย์นั้นจะต้องเป็นชื่อของลูกหนี้ตามคำพิพากษาถ้าทรัพย์มันถูกเปลี่ยนไปเป็นชื่อของคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางไปใช้มาตรา271ได้เลยเพราะมันไม่ใช่เป็นทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับกรณีอย่างนี้ถ้าลูกหนี้หรือจำเลยยักย้ายถ่ายเททรัพย์เขาก็อาจจะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในกรณีที่ศาลสั่งให้ทำไมครับโจทใช้ค่าสินไหมค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมให้โจทใช้ค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมแทนจำเลยกรณีอย่างเนี้ยจำเลยก็กลายมาเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเฉพาะในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมและค่าทนายความที่ศาลสั่งให้นะครับเขายักย้ายถ่ายเททรัพย์หนีไปทำอะไรไม่ได้จำเลยถูกฟ้องแล้วนะครับค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมก็ต้องไปจ่ายด้วยชนะคดีด้วยมีแต่เสียกับเสียกฎหมายก็เลยเปิดช่องให้จำเลยเยียวยาตัวเองได้นะครับแล้วก็บางครั้งวิธีการนี้ก็เป็นเรื่องกลยุทธ์ในการต่อสู้คดีทวงคดีด้วยของคู่ความเห็นไหมครับเพื่อให้ศาลเข้ามาไต่สวนคดีสาขาย่อยๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคดีอาจจะสะดุดหยุดลงหรือต้องจำหน่ายคดีออกไปเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเป็นวิธีการจบของจำเลยนะครับอ่ะเราไปดูนะครับวิธีการแรกเห็นไหมครับเงื่อนไขจำเงื่อนไข A B C ต้องจำให้มันผ่าน A B C มาแล้วอาจารย์มั่นใจว่าคะแนนครึ่งหนึ่งไปแล้วไม่มีหายแต่ถ้า A B C ไม่ผ่านครึ่งหนึ่งไม่มีทางได้อ่ะเรามาดูเงื่อนไขของโจทย์มั่งนะครับคือวิธีการคุ้มครองโจทย์เห็นไหมครับอันนี้ท่านต้องจำให้มันดอกจันไว้เลยหนึ่งต้องไม่ใช่คดีมโนสาเรอันดับแรกเลยอยู่ใน254อ่านโจทย์มาไล่ให้หมดอย่าหลุดแต่อาจารย์เชื่อว่ามันต้องเลยเป็นมันไม่ต้องไม่ใช่คดีมโนสารเลยเพราะว่าเวลาข้อสอบถามเราเนี่ยโอ้ถ้าถามแค่นั้นมันจบง่ายไป
แต่ถ้าท่านไม่ตอบว่ากรณีนำโจทย์ไม่ใช่คดีโมโนสาเลยคะแนนลูกย่อยหายไปทันทีเหมือนกันเพราะเขาให้แต้มแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับเราต้องละเอียดเห็นไหมนี่คือองค์ประกอบกฎหมายท่านต้องเอามาเขียนให้มันหมดมันใช่คดีโมโนสาเลยไหมเราก็ต้องบอกว่ากรณีตามข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่คดีโมโนสาเลยเก็บคะแนนลูกย่อยไว้ก่อนมาดูกรณีที่สองคำฟ้องต้องมีมูลที่จะฟ้องร้องไม่ใช่เป็นกรณีที่กฎหมายต้องการหลักฐานเป็นหนังสือมาฟ้องยังไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนี่ยังไม่ได้กำหนดชำระเร่งมาฟ้องซะก่อนไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายเห็นไหมไม่มีมูลไม่ใช่ว่าชนะบางคนชอบไปเขียนคำฟ้องต้องชนะคนละเรื่องเลยครับมันจะชนะได้ไงยังไม่ได้สืบพยานแค่ฟ้องอย่าใช้คำสับสนนะครับถ้าใครไม่เห็นภาพดูตัวอย่างข้อสอบเมื่อคราวที่แล้วถามเรื่องการครอบครองปรับปรับกฎหมายแค่ว่าติดต่อกัน10ปีบางคนบอกเป็นเวลา10ปีเหมือนกันไหมยังมานั่งแย้งกับอาจารย์ว่าเหมือนกันโอ้โหเหมือนกันได้ยังไงเขาว่าติดต่อกันกับเป็นเวลามันคนละความหมายติดต่อไปเขาต้องการเน้นย้ำให้มันทำไมเชื่อมโยงใช่ไหมครับเว้นแต่จะมีอะไรมาขั้นมันก็ไปดูมาตราหนึ่งใช่ไหมครับ1384ไปดูตรงนั้นไปเห็นไหมกฎหมายเขาเขียนให้เราจำคำเหล่านี้ไว้ท่านก็ต้องจำไว้มีมูลไม่ใช่ชนะนะมีมูลที่จะฟ้องส่วนที่ยากที่สุดอยู่ในข้อที่3เงื่อนไขข้อที่3ก็คือต้องมีเหตุเพียงพอเห็นไหมครับที่จะนำวิธีการคุ้มครองตามที่โจทย์ขอเนี่ยมาใช้ตามวิธีการ4วิธีการเหตุเพียงพอเนี่ยยากที่สุดจะอยู่ในมาตรา255อนุ1ถึงอนุ4เดี๋ยวท่านต้องไปแยกสายอีกว่าถ้าเป็นกรณีวิธีการที่2ที่ห้ามจำเลยกระทำการชั่วคราวที่แยกย่อยออกเป็น4สายย่อยจำได้ไหมครับห้ามกระทำซ้ำกระทำต่อไปใช่ไหมครับห้ามกันเลยครับทำให้เปลืองไปเปล่าห้ามจำหน่ายจ่ายโอนห้ามทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นผลใน4ช่องทางย่อยกฎหมายก็แยกย่อยออกอีกในมาตรา255อนุ1อนุ4ท่านจะต้องเป็นจับที่ได้ว่าเดินไปตลอดแล้วมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเงื่อนไขเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์ฝากไว้เลยในหัวข้อ 4.2 เนี่ยท่านต้องจำให้แม่นเลยแล้วไอ้ตรงนี้ที่อาจารย์เติมให้ท่านไม่ครบหมดเวลาง่วงซะก่อนเดี๋ยวจะไปทำให้ท่านนะครับเดี๋ยวจะทำให้ท่านไว้เอาไปใช้นะครับไม่ต้องไปเสียเงินให้กับใครมากมายเสียที่เนรนี่ก็พอแล้วนะครับเนี่ยเอกสารนี้อาจารย์จะทิ้งไว้ให้เดี๋ยวให้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมต้องไม่ใช่คดีมโนสารเลยท่านจำไว้เลยที่องค์ประกอบต้องมีมูลและต้องมีเหตุเพียงพอจำคำเหล่านี้เหตุเพียงพออยู่ใน255อนุ1ถึงอนุ4ใช่ไหมนะครับถ้าใช่ศาลต้องอนุญาตเว้นแต่มีเหตุอย่างอื่นนะครับกรณีวิธีการคุ้มครองผู้ฟังกรณีศาลเงื่อนไขที่ศาลจะอนุญาตเห็นไหมครับเนี่ยที่อาจารย์บอกท่านนะถ้าท่านจำ254ได้หมดเป๊ะแล้วมันดูแล้วไม่ใช่ท่านเขียนแค่เหตุผลกฎหมาย2ข้อบอกว่าสิ่งที่คู่ความขอเนี่ยเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือไม่นี่คือหลักกฎหมายแล้วไอ้ข้อที่จริงมันจับว่าที่เขาขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเขาไหมในระหว่างพิจารณาท่านเขียนแค่เนี้ยคะแนน264เนี่ยท่านเอาไปเลย890เขาให้ได้เลยหลักกฎหมายมีแค่นี้เห็นไหมครับ264ไม่ยากเลยจำ2เวอร์ชันเนี่ย2คำพูดที่พอก็คือเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาถ้าท่านไล่แล้วนะถ้าท่านไล่แล้วนะว่าไม่ใช่254นะไม่ใช่วิธีการของโจทย์นะท่านเขียนแค่นี้พอหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาท่านเขียนแค่นี้ถ้าเกิดท่านวางหลัก264ลงไปในคำตอบของท่านเลยแล้วจึงค่อยไปจับข้อที่จริงมาว่าคำขอของคู่ความแม้จะเป็นโจทย์แม้จะเป็นจำเลยนั้นเป็นการขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์คุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาต้องโอเว้นเพื่อรองรับการบังคับคดีที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือไม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกทำเพื่อให้การบังคับคดีที่จะมีขึ้นในอนาคตมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างที่เราบอกเพราะ271บอกแล้วว่าทำไมครับก็จะบังคับได้จะต้องเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างไรครับถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาทำให้สิ่งที่ถูกบังคับคดีมันสูญสลายหายไปหรือไม่เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษามันก็บังคับคดีไปไม่ได้ฟ้องไปก็ได้แต่คำพิพากษาไม่มีประโยชน์อะไรเลย
เห็นไหมครับนี่ก็คือเงื่อนไข3ข้อหัวข้อ A หัวข้อ B หัวข้อ C ที่ท่านจะต้องจดจำให้แม่นนะครับ3หัวข้อเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าท่านสามารถจะแยกได้แล้วว่าข้อสอบนั้นเป็นวิธีการคุ้มครองจำเลยหรือเป็นวิธีการคุ้มครองโจทย์หรือเป็นวิธีการคุ้มครองคู่ความไม่ยากเลยไปนะครับเพื่อความรวดเร็วต่อไปนี้หัวข้อ D ถึงหัวข้อ I เนี่ยเป็นลูกย่อยซึ่ง254ชอบถามเป็นประจำถ้าเจอ254ไม่ค่อยจบแค่ตรง A B Cเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็น253 264ไม่แน่อาจจะจบแค่ตรงนั้นถ้าท่านไปดูข้อสอบเก่าๆจะจบแค่ A B C แล้วเลิกแต่ถ้าเป็นกรณี254เจ้าชอบมาบางทีไม่เรียกว่าจะบอกผลของ A B C ให้ท่านเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็จะมาถามลูกย่อยท่านเนี่ยเน้นเลยว่าคำสั่งมีผลไหมมีผลยังไงเพราะฉะนั้นพอเป็น254ท่านจะต้องหยุดแค่ A B C ไม่ได้ต้องดูต่อมาถึงหัวข้อที่อาจารย์จะพูดต่อไปเห็นไหมครับหัวข้อต่อมาก็คือการมีผลบังคับของคำสั่งศาลที่อนุญาตถ้าศาลไม่อนุญาตจบอันนั้นไปว่ามาด้วยการอุทธรณ์ฎีกาข้อสอบข้อนี้อาจารย์เตือนท่านนิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องข้อสอบในข้อที่6ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ฎีกาในข้อที่5แต่บางครั้งก็เลยเถิดไปออกเรื่องอุทธรณ์ฎีกาด้วยนิดเดียวแต่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากเพราะมันเป็นวิธีการทางแก้แต่เนื้อหาจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตคุณผู้อุทธรณ์ฎีกาไปสิเห็นไหมครับเว้นแต่ไปเข้าข้อยกเว้นบางเรื่องเช่นเป็นกรณีขอฉุกเฉินแล้วกฎหมายเขียนว่ามันถึงที่สุดจบก็จบไปเห็นไหมครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอาจารย์พยายามจะให้ท่านเดินเส้นทางมันถูกต้องก่อนเห็นไหมครับการมีผลบังคับของคำสั่งศาลนี่หมายถึงว่ามีผลบังคับเมื่อใดเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นเรื่องวิธีการคุ้มครองจำเลยไม่ได้มีกฎหมายเขียนเอาไว้เป็นที่ชัดเจนคำถามส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยถามเห็นไหมครับกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้แล้วมาตรานี้ก็ไม่เคยออกข้อสอบมานานอย่างที่ว่าแต่ถ้าเป็นวิธีการคุ้มครองโจทย์มีกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนจะอยู่ในมาตรา258กับ258ทวีก็ต้องไปดูถ้าคำถามถามว่ามีผลทำไมถึงต้องถามว่ามีผลเพราะไม่แน่พอหลังจากที่ศาลมีคำสั่งหรือเลยระหว่างที่ศาลมีคำสั่งแล้วแต่ยังคำสั่งยังไปไม่ถึงเนี่ยคนที่จะถูกบังคับตามคำสั่งของศาลเนี่ยอาจจะดำเนินการบางอย่างเห็นไหมครับเพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขตาม271อย่างที่อาจารย์ว่านะครับแล้วจะทำยังไงกฎหมายก็ต้องเขียนเผื่อเอาไว้ว่าถ้าเป็นวิธีการของโจทย์ในวิธีการที่1เห็นไหมครับนะเป็นกรณีของโจทย์คุ้มครองโจทย์ในวิธีการที่1ยึดอายัดเนี่ยให้มีผลบังคับจำเลยได้ทันทีเมื่อศาลสั่งอนุญาตเพราะฉะนั้นจำเลยโอนทรัพย์สินอะไรตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าผลจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นกรณีห้ามจำเลยกระทำการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดในวิธีการที่2ของโจทย์นั้นก็มีผลทันทีแต่มีข้อยกเว้นอันแรกไม่มีข้อยกเว้นอันนี้มีข้อยกเว้นเว้นแต่ศาลจะสั่งว่าทำไมครับให้มีผลเมื่อจำเลยได้รับแจ้งคำสั่งอันนี้ไหมเพราะนั้นท่านจะจำทันทีกับได้รับแจ้งอันบนมีแค่ทันทีกรณีที่2ทันทีกับได้รับแจ้งทันทีเป็นบทหลักได้รับแจ้งเป็นข้อยกเว้นอันนี้เป็นไปตามคำสั่งของศาลใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวใครทำอะไรหลังจากที่คำสั่งของศาลนั้นมีผลแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดลูกย่อยตามมาทันทีเลยว่าผลจะเป็นยังไงข้อสอบจะชอบถามแบบนี้อ่ะเรามาวิเคราะห์ข้อสอบไล่หลักกฎหมายนะครับอยากให้ท่านเรียนแบบนี้ลองดูวิธีการของอาจารย์อาจจะไม่ค่อยเหมือนอาจารย์ท่านใดเรามาดูกรณีของโจทย์วิธีการที่3กรณีของโจทย์ก็คือโจทย์ขอในฐานะเป็นโจทย์แล้ววิธีการก็ใช่เป็นวิธีการที่3ก็คือห้ามเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ห้ามจำเลยแต่ห้ามนายทะเบียนห้ามคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ท่านต้องแยกให้ออกนะครับเผื่อข้อสอบมาเริ่มมีคำพิพากษาเข้ามาแล้วให้แยกไป2ทางว่ากรณีที่ห้ามเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยหรือไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ถูกฟ้องร้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดครับถ้าเป็นกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยคำสั่งของศาลมีผลบังคับทันทีครับแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกับกรณีวิธีการเมื่อกี้ก็คือเว้นแต่ศาลจะสั่งให้มีผลเมื่อได้รับแจ้งคำสั่งใครได้รับแจ้งก็คนที่เป็นนายทะเบียนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเห็นไหมก็ไปดูคำสั่งของศาล
นะบางทีโจทย์ก็ถามว่าศาลการที่ศาลสั่งให้มีคนไม่ได้รับแจ้งชอบไหมก็ต้องถือว่าชอบเมื่อชอบแล้วใช่ไหมครับอะไรที่ทำก่อนได้รับแจ้งก็ต้องถือว่าชอบสุจริตถ้าทำหลังได้รับแจ้งก็ไม่สุจริตใช่ไหมครับแต่ถ้าศาลไม่ได้สั่งว่าให้มีผลเมื่อได้รับแจ้งคำสั่งมันมีผลทันทีคุณทำอะไรหลังจากคำสั่งของศาลอนุญาตมีผลทันทีก็ต้องถือว่ามันไม่สุจริตไม่ชอบเป็นต้นแต่ถ้าเป็นการกระทำที่ถูกฟ้องร้องกรณีนี้ให้มีผลเมื่อนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนนั้นทำไมครับได้รับแจ้งคำสั่งคนละกรณีกันเห็นไหมครับต้องแยกใช่ไหมนี่คือความยากของ254นะครับเพราะฉะนั้นผลของคำสั่งศาลเนี่ยมีผลเมื่อใดซึ่งจะกระทบต่อบุคคลภายนอกกระทบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากคำสั่งของศาลมีผลเนี่ยจะเป็นคำถามที่ชอบตามมาถามท่านอยู่หนึ่งเนืองแต่ก็มีเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องจับให้ได้ว่ามีผลเมื่อไหร่จะมีผลเมื่อไหร่ก็ต้องแยกให้ได้ว่ามันเป็นวิธีการที่1วิธีการที่2วิธีการที่3หรือวิธีการที่4ครับเห็นไหมครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจารย์จับไล่หลักกฎหมายให้ท่านโอเคนะเรามาดูต่อครับถ้าเป็นกรณีให้จับกุมและกักขังข้อสอบไม่ค่อยมานะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่กรณีนี้ก็มีผลใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรแต่ว่าหมายจับนั้นห้ามใช้เกิน6เดือนนับแต่วันที่จับจำก็ได้ไม่จำก็ได้เห็นไหมครับส่วนกรณีวิธีการคุ้มครองคุ้มขวางก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นที่ชัดเจนครับแสดงว่าถ้าท่านเจอข้อสอบถามถึงว่าคำสั่งศาลมีผลเมื่อไหร่อันนี้ท่านต้องนึกไว้ในใจเลยว่าแสดงว่าเป็นเรื่องของโจทย์นะครับเพราะเป็นบทบัญญัติที่เขียนเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองโจทย์อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองซึ่งส่งผลนะครับไปยังการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากคำสั่งศาลเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวมีผลใช้บังคับเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไม่มีครับมีแต่ว่าจบเห็นไหมหมวดหัวข้อดีได้อย่างครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น253 264ไม่ได้เขียนเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นเวลา253 254ไป264ไม่ได้เขียนเอาไว้ศาลว่าเลยจะสั่งให้มีผลเมื่อไหร่ศาลก็ต้องสั่งให้ชัดถ้าศาลลืมสั่งไว้กรณีของวิธีการคุ้มครองจำเลยวิธีการคุ้มครองผู้ฟังก็ยุ่งจะต้องมานั่งตีความว่าแล้วจะให้มีผลเมื่อไหร่เมื่อคำสั่งนั้นถึงผู้ความอีกฝ่ายนึงหรือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปกติศาลที่ท่านรอบคอบท่านก็จะสั่งเลยว่ามีผลเมื่อไหร่โอเคนะครับไปหัวข้ออีกไล่ให้ได้เชื่อใจไล่ได้แค่นี้พอแล้วนอกนั้นท่านไปเก็บรายละเอียดประสบการณ์จากแนวคำพิพากษาแล้วดูต่อนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอนุญาตอันนี้มีครบหมายถึงว่าศาลสั่งแล้วดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามมีบทเซ็นชั่นอะไรเรามาดูวิธีการคุ้มครองจำเลยอยู่ในมาตรา253วรรคฐานหลักก็คือให้จำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความเห็นไหมครับนี่ไงที่อาจารย์ยุทธยาบางทีจำเลยก็ใช้มาตรการนี้มาถ่วงคดีนิดนึงแต่ถ่วงแล้วได้ผลไอ้โจทย์มันก็ไม่มีเงินจะมาวางหาประกันก็ไม่ได้ก็เท่ากับว่าถือว่าเป็นการดื้อแผนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่อนุญาตเห็นไหมครับกรณีไม่อนุญาตอาจารย์ไม่เอามาใส่ท่านไล่เลยว่ามันจบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอนุญาตอนุญาตมีผลเมื่อไหร่เมื่อมีผลแล้วไม่ปฏิบัติตามเห็นไหมครับตามมาทันทีเป็นสเต็ปนะพอไม่ปฏิบัติตามกรณีวิธีการความจำเลยก็หลักง่ายๆครับจำหน่ายคดีโจทย์ออกจากสารบพความแพ้ไปโดยปริยายแต่มียกเว้นจำไว้สองข้อจำเลยบอกขอให้พิจารณาคดีต่อไปเอ้าทำไปทำไมเพราะว่าจำหน่ายก็ฟ้องใหม่ได้ภายในอายุความอยากจะชนะให้เนื้อหาไปเลยจบสิ้นเช่นคดีไขความอยู่แล้วสู้มาแล้วเล่นไปสนุกสนุกอย่างนั้นแหละดันเข้าทางแต่ถ้าเกิดให้จำหน่ายใช่ไหมครับก็อาจจะฟื้นกลับมาใหม่ได้ถ้าไม่ใช่กรณีของอายุความเป็นกรณีอื่นเพราะฉะนั้นให้จบๆกันไปเลยดีกว่าในเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นจำเลยขอพิจารณาต่อไปก็ต้องจำหน่ายคดีไม่ได้ก็ต้องเอาคดีมาว่ากันต่อหรือโจทย์ยังติดใจคำสั่งนั้นอยู่ก็เลยอุทธรณ์คำสั่งศาลคำสั่งที่อนุญาตตามคำขอของจำเลยก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังจำหน่ายไม่ได้ครับต้องรอให้มันทำไมครับถึงที่สุดซะก่อนแล้วไม่ปฏิบัติอันนี้เป็นข้อยกเว้นของกรณีวิธีการคุ้มครองจำเลยท่านจำไม่ได้นะ
ห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมีเรามาดูวิธีการคุ้มครองโจทย์แยกย่อยอีกแล้วเป็น4ช่องทางที่ว่า4วิธีการที่ว่ากฎหมายคุ้มครองใครบ้างถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลที่มีผลใช้บังคับแล้วต้องจำถ้าเจอตรงนี้มาเมื่อไหร่ท่านต้องจำไว้เลยว่าคำสั่งศาลมีผลใช้บังคับแล้วหรือยังแล้วเขาฝ่าฝืนก่อนมีผลหรือฝ่าฝืนหลังถ้าฝ่าฝืนหลังดูต่อว่าฝ่าฝืนกรณีไหนเข้าใจภาพไหมครับฝ่าฝืนกรณีไหนถ้าฝ่าฝืนก่อนไม่เกี่ยวถ้าฝ่าฝืนหลังมาดูถ้าเป็นกรณีวิธีการที่หนึ่งคือเป็นกรณียึดอายัดทรัพย์ไว้ก่อนมีบ้างสักกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าเขาคุ้มครองบุคคลภายนอกครับถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยได้รับโอนทรัพย์สินจากจำเลยโดยสุจริตใช่ไหมเสียค่าตอบแทนไม่ใช่เสียหายอย่าจำผิดท่านอย่าไปจำสับสนนะครับกับเจตนารวมสุจริตเสียหายไม่ใช่อันนี้สุจริตเสียค่าตอบแทนใช่ไหมครับถ้าบุคคลภายนอกได้รับโอนมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนการแจ้งคำสั่งให้จำเลยทราบแต่มากฎหมายเขียนว่าแยกเลยคำสั่งมีผลกับจำเลยทันทีแต่ไม่มีผลต่อโจทก์บุคคลภายนอกคำสั่งมีผลต่อจำเลยทันทีแต่ไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกจะมีผลต่อบุคคลภายนอกต่อเมื่อจำเลยต้องได้รับทราบเห็นไหมครับก่อนแจ้งให้จำเลยทราบเห็นไหมจำเลยต้องทราบคำว่าทราบเขาไม่ได้ใช้คำว่าถึงนะครับเขาใช้คำว่าทราบนะถ้าจำเลยทราบแล้วกรณีนี้จะส่งผลไปที่บุคคลภายนอกด้วยเห็นไหมครับแต่ถ้าจำเลยยังไม่ทราบมีผลต่อจำเลยทันทีถูกต้องนะครับแต่ไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกถ้าเราไปดูคุณสมบัติของบุคคลภายนอกถ้าเขาสุจริตและเสียค่าตอบแทนบุคคลภายนอกได้สิทธิ์ครับไม่เสียหายเห็นไหมครับคำสั่งของศาลเนี่ยท่านต้องจำให้ได้แค่นี้งงนะครับได้แน่นอนเรามาดูต่อถ้าเป็นวิธีการที่สองเห็นไหมครับผลของคำสั่งผลของการฝ่าฝืนคำสั่งกรณีวิธีการที่สองก็คือห้ามกระทำการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเขียนไว้แค่เรื่องเดียวจำไว้เขียนเฉพาะทางย่อยหรือสายย่อยเฉพาะกรณีห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของจำเลยหรือทรัพย์สินที่พิพาทกรณีเห็นไหมครับกรณีนี้ถ้าเกิดศาลมีคำสั่งไม่ให้จำหน่ายจ่ายโอนตามคำขอของโจทก์นะครับถามว่าแล้วจำเลยก็ยังจำหน่ายจ่ายโอนผลเป็นยังไงท่านดูนะครับกรณีอยู่ในมาตรา258ทวีวรรคหนึ่งกฎหมายบอกเลยว่าแม้ว่าคุณจะจำหน่ายจ่ายโอนน้อยกว่าหนี้ที่มีอยู่ทรัพย์มีราคาแพงจำหน่ายไปเพียงบางส่วนโอ้ยังมีเงินเหลือพอจะชำระหนี้พอชำระค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมในการฟ้องร้องเห็นไหมครับกฎหมายก็บอกว่าการโอนไปนั้นก็ทำไมครับไม่มีผลกฎหมายไม่สนใจเห็นไหมครับหากทำภายหลังศาลมีผลใช่ไหมครับแล้วใช้ยันโจทใช้ยันจอประคองไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีผลแม้คุณจะโอนไปเพียงแค่บางส่วนน้อยกว่านี้น้อยกว่าค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมก็ไม่มีผลเห็นไหมครับนี่คือบทคุ้มครองนะกรณีของการฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาตและคำสั่งนั้นมีผลใช้บังคับแล้วมีผลใช้บังคับแล้วเห็นไหมครับจำเฉพาะกรณีนี้อยู่ใน258ทวีวรรคหนึ่งที่อาจารย์ทำตรงนี้เยอะก็บอกอยากให้ท่านเห็นนะครับว่าวิธีการของโจทย์ซึ่งแยกเป็น4วิธีการในวิธีการที่2เขายังแยกออกไปเป็น4ช่องทางย่อย4สายย่อยใน4สายย่อยเห็นไหมครับเขายังมีเขียนกฎหมายรายละเอียดเข้าไปประกอบในสายย่อยแต่ละสายออกจากกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องจำให้แม่นว่าเขาไปเขียนถึงกรณีใดบ้างท่านจะได้ไล่มันจบนะครับนี่คือวิธีการที่2แล้วก็การฝ่าฝืนคำสั่งเฉพาะนะครับกรณีการห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตและมีผลใช้บังคับแล้วนะครับแม้โจทย์จะโอนไปแม้จำเลยจะโอนไปไม่เกินกว่านี้หรือค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมสรุปง่ายๆเลยก็ไม่มีผลครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับอ่ะไปต่อนะเรามาดูวิธีการที่3ของโจทย์ห้ามเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกฎหมายก็แยกว่าการฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาตจำนะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงหัวข้อการฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาตแล้วมีผลใช้บังคับแล้วพอสอบถามตรงนี้มาท่านจับมาตราเหล่านี้ไว้เลยส่วนใหญ่จะมา
มุ่งอยู่ที่กรณีของโจทก์ทั้งสิ้นนะหัวข้อนี้เรากำลังพูดถึงการฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาตตามคำขอของโจทนะครับแล้วมีผลบังคับตามกฎหมายแล้วผลจะเป็นยังไงถ้าเกิดเขาฝ่าฝืนในกรณีห้ามเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนี่ยก็แยกออกเป็นสองทางให้ไปดูว่าคำสั่งศาลที่ห้ามเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไปเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยหรือเป็นการกระทำที่ถูกฟ้องร้องถ้าไปเกี่ยวกับการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยอันนี้อยู่ในมาตรา258ทวิวรรค2บอกไว้เลยครับว่าการที่นายทะเบียนไปทำอะไรฝ่าฝืนคำสั่งศาลเนี่ยที่มีผลแล้วเนี่ยจะไปใช้ยันโจทกับจปภไม่ได้แต่ถ้าดูนะครับซ้อนนะครับใช้ยันโจทกับจปภไม่ได้ก็จริงแต่เขาไปคุ้มครองบุคคลภายนอกครับถ้ามีบุคคลภายนอกเข้ามาจำไว้เลยกรณีนี้มันจะมีบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกถ้ารับโอนทรัพย์อันนี้มานะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไปฝ่าฝืนคำสั่งศาลนะครับดื้อแพ่งนะครับไม่มีผลต่อโจทก์ไม่มีผลต่อจปคก็ยังบังคับคดีกันได้ตามปกติแม้ชื่อนั้นจะไม่ได้เป็นชื่อของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตาม271แล้วก็ตามจปคก็ยังตามเข้าไปยึดอายัดบังคับคดีได้แต่จะไปใช้ยันต่อผู้รับโอนที่เขาได้รับมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนก่อนที่ใครครับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำสั่งเขียนคล้ายกันเลยแต่เปลี่ยนตัวเท่านั้นเห็นหรือยังครับยากนิดนึงเนาะเนี่ยเอาแค่นี้ให้ได้อาจารย์จะทำให้พวกท่านรับรองไม่น่าจะหลุดแล้วข้อสอบก็ดีมาเลิกเสียทีเถอะเอาให้ได้เสียทีเห็นศูนย์กันมาเยอะแล้วเลิกศูนย์เสียทีถ้าทั้งแยกแค่นี้ได้ไม่มีศูนย์ครึ่งนึงมาแล้วเห็นไหมครับกรณีเห็นไหมพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐไปฝ่าฝืนนะครับคำสั่งศาลที่อนุญาตตามคำขอของโจทซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วฝ่าฝืนไปแต่หากระทบต่อโจทหากระทบต่อจปคเพราะฉะนั้นโจทก็พาจปคไปบังคับคดีตามปกติเมื่อมีคำพักษาเสร็จเด็ดขาดเดินถึงที่สุดจบไปนะครับแต่กฎหมายมาตรา258ทวีวรรค2กลับไปคุ้มครองใครไปคุ้มครองบุคคลภายนอกที่รับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนแต่วงเล็บเวลาต้องก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้รับแจ้งคำสั่งเขาถึงได้รับความควบแสดงว่าทรัพย์ไปตกอยู่ที่บุคคลภายนอกแล้วบังคับคดีก็ไม่ได้อยู่ดีไม่มีผลแต่เมื่อมันไปอยู่ที่บุคคลภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาได้รับความคุ้มครองเห็นไหมครับกรณีนี้โจทก์ก็จะพาจำเลยไปบังคับคดีกับทรัพย์ชิ้นนี้ที่อยู่ที่บุคคลภายนอกไม่ได้เห็นภาพไหมครับจำง่ายแค่นี้จะไปจำอะไรยากเนาะจำยากแล้วเนาะคืออยากเห็นภาพรวมก่อนอาจารย์อยากจะให้ท่านเห็นภาพรวมใหญ่ๆของมันนะครับดูนะแต่ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกฟ้องร้องอันนี้ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่พิพาทไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาทหรือทรัพย์สินของจำเลยการที่นายทะเบียนเนี่ยไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับซึ่งไม่มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับกฎหมายเขียนกฎแซงชันไว้ว่าอย่างไรการที่นายทะเบียนไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับแล้วแก้ไขภายหลังที่บุคคลตัวเองได้รับแจ้งคำสั่งแล้วเนี่ยกฎหมายบอกไม่ได้เสียนะเพียงแต่ว่าไอ้การแก้ไขนั้นยังใช้บังคับตามกฎหมายไม่ได้ในระหว่างที่วิธีการชั่วคราวนั้นยังมีผลใช้บังคับอยู่ก็คาทางทะเบียนไว้แต่ยังทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าไปดูตอนจุดจบของมันว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับกฎหมายเขียนแค่นี้นะครับกรณีนี้ต้องจำอยู่ที่258ทวิวรรค3เป็นการกระทำที่ถูกฟ้องร้องกรณีนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่พิพาททรัพย์สินของจำเลยเช่นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการจดมติที่ประชุมใหญ่การเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวในบริษัทอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนอย่างนู้นเป็นต้นเราก็ไปว่ากันตรงนู้นเพราะฉะนั้นยังมีผลบังคับไม่ได้ครับจนกว่าวิธีการนี้มันจะเลิกใช้หรือยุติไปนะครับถ้ายังมีใช้อยู่ก็ไม่ต้องไปลื้อไม่ต้องไปถอนมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ไม่มีผลอะไรในระหว่างนั้นเห็นไหมครับไม่เหมือนกันแยกออกให้ได้ที่อาจารย์พยายามเน้นต้องแยกให้ได้มันยุ่งมากๆเลย254เนี่ยนะครับอ่ะไปกรณีอันที่4จับกุมและกักขังก็เหมือนเดิมเขียนเหมือนกันไม่ต้องมาพูดอีกทีนี้เรามาดูวิธีการคุ้มครองคู่ความมีไหมครับว่าถ้าเกิดนะครับคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไปฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาต
ให้คู่ความอีกฝ่ายตามที่ขอมาไปฝ่าฝืนเนี่ยผลบทแซงชั่นเป็นยังไงไม่มีกฎหมายมันอยากไว้เป็นที่ชัดเจนแสดงว่าเรื่องนี้เขียนไว้เฉพาะกรณีของจำเลยเขียนไว้เฉพาะกรณีของโจทก์แต่ใจเย็นๆเริ่มมีแนวคำพิพากษาว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราจะไปใช้มาตรา259ซึ่งเป็นบทที่เขียนเป็นสะพานเชื่อมไปยังบังคับคดีทั้งภาคตั้งแต่271จนจบสิ้นเนี่ยเอามาใช้ได้ไหมก็เกิดการถกเถียงกันเหมือนกันว่าแต่264วรรค2ที่เป็นตัวให้ดึงเอามาตราโน้นมาตรานี้มาใช้ไม่ได้เขียน259นะอันนี้เดี๋ยวเรามาศึกษาดีกว่ากันอาจารย์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เข้าใจภาพไหมครับ264ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับวรรค2ก็ไม่ได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแต่มันดันมี259 259มันยืนดันอยู่ก่อน264มันไม่ได้อยู่หลัง264นะครับแล้วถ้าอย่างนั้นจะเอา259แล้วไปยืมมาตราในบังคับคดีทั้งหมดทั้งสิ้นมาใช้ได้ไหมในแต่ละกรณีแต่ละกรณีก็เลยตั้งเป็นคำถามไว้ให้ท่านเห็นภาพเดี๋ยวเราไปศึกษากันโอเคไปอันนี้ดูครับข้อสอบมาอีกแน่นี่เล็กลูกย่อยหมวด F บทคุ้มครองคู่ความฝ่ายตรงข้ามแต่ซ้ำๆแล้วล่ะแต่เราดูไว้วิธีการคุ้มครองจำเลยมีการคุ้มครองฝ่ายตรงข้ามไหมกฎหมายเขียนไว้ชัดท่านอย่าไปใช้อุทธรณ์ฎีกาในเรื่องของ2233อะไรพวกนั้นนะครับท่านต้องมาใช้วิธีการชั่วคราวเขาเขียนเอาไว้ในวรรคท้ายเลยของ253 253ทวีบอกว่าถ้าศาลมีคำสั่งอนุญาตคู่ความฝ่ายตรงข้ามจะมีทางแก้ยังไงถ้าเราเรียนกันง่ายๆเราพูดถึงทางแก้ของแต่ละฝ่ายนะครับโจทย์ซึ่งเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามและถูกคำสั่งศาลที่มีผลนะครับบังคับแล้วเนี่ยก็มีทางแก้ในการอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งแค่นั้นเองนะครับนะแค่นั้นเองแต่พอมาดูวิธีการคุ้มครองโจทย์ละช้านะถ้าเป็นวิธีการคุ้มครองโจทย์เขาก็แยกสายครับกรณีที่หนึ่งเห็นไหมครับถ้าจำเลยมาอาจารย์พยายามแยกนั้นซึ่งไม่ค่อยมีคนใช้บางตำราเขาแยกง่ายๆแต่อาจารย์อยากแยกอะไรก็ให้ดูว่าถ้าเป็นกรณีที่ศาลสั่งตามวิธีการคุ้มครองโจทย์ศาลสั่งตามคำขอของโจทย์ถ้าเป็นเรื่องการนะครับยึดอายัดห้ามชั่วคราวห้ามนายทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรณีนี้มาตรา261วรรค1เขียนไว้ชัดเลยครับว่าถ้าจำเลยซึ่งได้รับหมายหรือได้รับคำสั่งจะต้องเสียหายต้องพิสูจน์ว่าตัวเองจะเสียหายอย่างไรทำให้ไม่สามารถโอนที่ที่กำลังทำสัญญาจะซื้อขายได้เนี่ยจะต้องถูกฟ้องร้องบังคับคดีเห็นไหมครับนะก็สามารถจะยื่นคำขอไปที่ศาลทำไมครับให้เพิกถอนหมายยึดหมายอายัดหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้อันนี้เป็นไปตาม261เพราะฉะนั้นถ้าจำเลยเนี่ยได้รับความเสียหายจากผลของคำสั่งศาลที่อนุญาตย้ำถ้าจำเลยได้รับนะครับความเสียหายจากผลของคำสั่งศาลที่อนุญาตเฉพาะวิธีการที่1วิธีการที่2และวิธีการที่3สามารถยื่นคำร้องไปที่ศาลครับขอให้เพิกถอนหมายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ส่วนศาลจะให้ไม่ให้เป็นดุลพินิจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดูอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างกำลังจะโอนบ้านหลังนี้อยู่แล้วยังมีทรัพย์สินอื่นมาขอยึดอายัดบ้านหลังนี้เห็นไหมครับทำให้เขาเสียหายเขาอาจจะขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้อันนี้เป็นไปตาม261วรรคแรกอ่ะไปต่อนะครับกรณีที่2ทางแก้ของจำเลยสำหรับวิธีการโจมเห็นไหมครับถ้าอันนี้ถูกจับกุมกักขังทำยังไงกฎหมายก็เปิดช่องไว้ในมาตรา261วรรค2บอกว่าถ้าจำเลยถูกจับกุมกักขังตาม254อนุมาตรา4เนี่ยก็สามารถยื่นคำขอต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งหรือถอนหมายได้นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขหรือให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีหลักประกันก็ว่ากันไปตามช่องทางของ261วรรค2ซึ่งอันนี้ก็จับไว้ไม่ค่อยมีข้อสอบมากมายอะไรเห็นไหมครับก็คือถ้าจับคุมกักขังโดยไม่ชอบก็ปล่อยซะถ้าจับคุมกักขังชอบก็ขอให้ปล่อยชั่วคราวเดี๋ยวฉันจะเอาหลักประกันมาวางไว้ให้ก็เป็นไปตามทางแก้ของจำเลยท่านก็ดูวิธีวันนี้เราเรียนกันง่ายๆโจทย์ใช้วิธีการใดอีกฝ่ายจะแก้ยังไงเนี่ยเราเรียนกันแค่นี้เราเข้าใจจบนะครับกรณีที่3ครับอันนี้อยู่ใน261วรรค3อันนี้หมายถึงว่า
แต่วิธีการที่ศาลกำหนดไว้ใน254นั้นไม่มีเหตุเพียงพออันนี้ต้องย้อนกลับไปอีกว่าตอนที่ศาลเผลอไปสั่งอนุญาตนั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวหรือฟังความข้างเดียวว่าอีกฝ่ายนึงไม่ได้มาหรือลืมมาอะไรก็ตามทีเห็นไหมครับการที่ศาลมีคำสั่งตามวิธีการที่โจทย์ขอนั้นปรากฏว่าพอจำเลยเข้ามาโต้แย้งหรือให้ข้อมูลต่อศาลเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีเหตุเพียงพอตาม255อนุ1ถึงอนุ4ที่เราว่าไปเห็นไหมครับกรณีอย่างนี้ศาลก็ต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งอันนี้เป็นทางแก้ผู้เก่งง่ายๆก็คือวิธีการที่ศาลกำหนดไว้มันไม่มีเหตุเพียงพอก็คือไม่มีเหตุตาม255อนุ1ถึงอนุ4กรณีอย่างนี้ก็ไปใช้261วรรค3ทางแก้ของจำเลยกรณีที่3ได้นะนะเอาครับคร่าวๆทางแก้ของจำเลยในกรณีที่4อาจารย์เปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดละอย่าไปเอาของเก่าทำให้แบบละเอียดมากขึ้นทางแก้ของจำเลยในกรณีที่4ย้ำอีกเหมือนกันที่ศาลอนุญาตตามวิธีการคุ้มครองโจทย์ทำยังไงครับก็คือตอนที่ศาลสั่งข้อมูลครบถ้วนแต่ภายหลังที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตมันดันมีข้อเท็จจริงมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปเช่นจำเลยเริ่มมีทรัพย์สินมากขึ้นนะครับมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นตอนที่ศาลสั่งณตอนนั้นกับบัดนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งอันนี้เป็นไปตามมาตรา262เข้าใจไหมครับจำไว้นะ261ดูข้อเท็จจริงขณะสั่ง262ดูข้อเท็จจริงหลังสั่งเข้าใจไหมครับใช้ให้มันถูกต้องรับรองท่านจะปลอดภัยนะครับจากปากกาปากเหี่ยวปากกาอาจารย์รอบเห็นไหมครับวิธีเรากำลังพูดถึงวิธีการแก้ไขของจำเลยที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของโจทย์ย้ำแสดงว่าคำสั่งศาลมีผลแล้วจำเลยจะแก้ไขยังไงอาจารย์ก็จะทำให้มันเป็นไปตามระบบสุดท้ายครับทางแก้ของจำเลยอย่างหนึ่งก็คือขอให้โจทย์ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันนี้เป็นไปตาม263นะครับเมื่อโจทย์ขอใช้วิธีการชั่วคราวทำให้เขาได้รับความเสียหายจำเลยก็ขอแก้ได้วิธีที่5ก็คือขอให้โจทย์ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนการขอให้โจทย์ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยขอได้2ช่วงเวลาต้องจำถ้าขอก่อนศาลมีคำพิพากษานะครับแต่ต้องก่อนศาลออกหมายหรือคำสั่งก็ว่าอย่างนั้นหมายความว่าพอกรณีที่โจทย์ขอให้ศาลออกหมายหรือคำสั่งเนี่ยในระหว่างนั้นน่ะจำเลยต้องแก้ทางเข้าไปเลยว่าถ้าผิดพลาดประการใดเกิดความเสียหายขอให้ศาลสั่งให้โจทย์วางค่าสินใหม่ทดแทนด้วยล่วงหน้าเพื่อทำให้โจทย์เกิดอุปสรรคเหมือนกันกรณีนี้ใช้มาตรา263แต่ต้องไปยืมมาตรา257วรรคท้ายมาเป็นเครื่องมือเข้าใจบ้างมั้ยครับเข้าใจไหมครับระหว่างที่โจทย์ขอเห็นไหมครับจำเลยมีทางแก้อยู่5ช่องทางทางแก้อันหนึ่งคือจำเลยต้องแก้ให้โจทย์มีอุปสรรคบ้างก็เลยไปยืม257วรรคท้ายประกอบกับ263เพราะฉะนั้นขอให้ศาลสั่งให้โจทย์วางค่าสินใหม่ทดแทนด้วยนะครับก่อนที่ศาลจะออกหมายหรือคำสั่งเพราะว่ามันอาจจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหายได้ขอให้ศาลสั่งถ้าศาลสั่งอนุญาตโจทย์ก็ต้องวางเงินก่อนคำสั่งนั้นถึงจะมีผลแต่ถ้าจำเลยไม่ได้ขอกรณี 5.1 เนี่ยก็ยังขอได้ตาม263แต่ต้องขอภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาเห็นไหมครับนะครับแล้วก็แยกออกเป็น2ช่องทางว่าการที่จะขอให้โจทย์วางค่าสินใหม่ทดแทนนั้นน่ะมันมีเหตุมาจากอะไรถ้ามีเหตุมาจากคำฟ้องของโจทย์ไม่มีมูลแต่ประดังไปใช้ว่าสิทธิเรียกร้องของโจทย์จริงๆก็ย่อง่ายๆคำฟ้องโจทย์ไม่มีมูลอันนี้เป็นประดัง263อนุ1หรือเป็นกรณีที่วิธีการชั่วคราวนั้นไม่มีเหตุเพียงพอคำฟ้องมีมูลจำได้ไหมครับโจทย์จะขอได้มีเงื่อนไข3ข้อใช่ไหมครับ1ต้องไม่ใช่คดีมโนสารเล่ห์เนี่ยจำไว้2คำฟ้องต้องมีมูล3ต้องมีเหตุคำร้องของโจทย์ต้องมีเหตุเพียงพอเห็นไหมถ้าดูหมดเลยคำฟ้องต้องไม่ใช่คดีมโนสารเล่ห์คำฟ้องต้องมีมูลคำร้องขอใช้วิธีการชั่วคราวต้องมีเหตุเพียงพอเหตุเพียงพออยู่ที่255
ราะฉะนั้นเห็นไหมครับถ้าวิธีการที่โจทย์ขอนั้นไม่มีเหตุเพียงพอใช่ไหมคุณก็ขอให้โจทย์ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้แสดงว่าจำเลยจะขอให้โจทย์ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้ขอได้เพียงแค่2กรณีเท่านั้นกรณีแรกคือคำฟ้องโจทย์ไม่มีมูลมาฟ้องทำให้จำเลยได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือคำฟ้องของโจทย์มีมูลแต่วิธีการที่ขอมันไม่ได้เรื่องมันไม่มีเหตุเพียงพอจะมาขอมาทำให้จำเลยได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะฉะนั้นต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนอกจากนี้ไม่ได้หมายความว่าคำร้องมีเหตุเพียงพอแต่ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปตาม262ขอไม่ได้เพราะขณะที่ศาลสั่งมีเหตุเพียงพอเข้าใจไหมครับเนี่ยจำหลักกฎหมายอยากให้จำหลักกฎหมายแบบนี้พอได้ไหมครับแล้วสุดท้ายครับนะวิธีการในการเดินอยู่ใน254ก็คือมาตรา259มันมีอะไรล่ะในหมวดบังคับคดีที่จำเลยคิดว่าเป็นประโยชน์ตอนนี้ยังมีตัวอย่างอยู่ไม่มากไปดึงมาใช้ก็ไปอาศัยความสามารถของทนายนะครับมีเคสเกิดขึ้นไม่กี่เคสเองเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรในหมวดของบังคับคดีแล้วจำเลยสามารถเอามาทำไมครับเป็นประโยชน์ต่อตัวจำเลยได้นะครับก็ไปดึงมาอันนี้ก็อย่าละเสีย259นะครับใครมีคำถามไม่เข้าใจอาจารย์ยินดีให้ท่านถามนะครับที่ห้องไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์ยังไม่ไปไหนดีกว่าท่านจะเลิกถามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปทางแก้ของจำเลยในวิธีการคุ้มครองโจทย์มีกี่ทางแก้ครับ6ช่องทางเห็นไหมครับดูว่าข้อสอบถามช่องไหนไปให้ถูกช่องอาจารย์อาจจะใช้คำว่าช่องทางซ้ำซ้อนมากไปนิดนึงแต่เนี่ยค่อยๆไล่นะครับเดี๋ยวจะทำให้สมบูรณ์แล้วก็ให้ท่านเอาไว้ดูเก็บเอาไว้เลยเพราะว่าอาจารย์อยู่กองผู้ช่วยสันติการก็ใช้วิธีการเหล่านี้เวลาตรวจร่างนะครับก็ไล่ไปตามสเต็ปตามแนววันนี้เหมือนกันผิดก็ต้องไม่ได้ถูกก็ให้เขาไปยืนไปเป็นต้นอ่ะโอเคนะครับบทนี้ผ่านได้นะตอนนี้ไปดูวิธีการคุ้มครองคู่ความเป็นยังไงมีบทคุ้มครองคู่ความฝ่ายตรงข้ามไหมหมายถึงว่าถ้าโจทย์ขอศาลอนุญาตให้โจทย์แต่เป็นกรณีบทบาทของคู่ความไม่ใช่บทบาทของโจทย์ใช่ไหมครับเห็นไหมทางแก้อันนี้เขียนไว้ชัดครับอยู่ใน264วรรค2ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของคู่ความตาม264เนี่ยให้อุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเพราะในมาตรา264วรรค2หรือวรรคท้ายให้ดึงมาตรา227กับ228มาใช้ด้วยเห็นไหมครับท่านจะได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกคำสั่งศาลที่อนุญาตตามวิธีการคุ้มครองคู่ความคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็อุทธรณ์ฎีกาได้ทันทีครับโดยไปใช้มาตรา264วรรคท้ายประกอบกับ227และ228นอกจากนี้ยังมีช่องทางหนึ่งที่คู่ความฝ่ายตรงข้ามกรณีของ264สามารถจะเข้ามาแก้ไขเยียวยาเหตุการณ์ได้ก็คือไปยืม262ก็คือถ้าเกิดมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปพฤติการเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เอา262มาใช้ทำไมใช้ได้ก็เพราะว่าในมาตรา264วรรค2บอกให้เอามาตรา262มาใช้ด้วยถ้าเราดูภาพนี้ก็แสดงว่าไปเอา261มาใช้ได้ไหมครับไม่ได้ไม่เปิดช่องถามว่าไปเอา263มาใช้ได้ไหมครับให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้ไหมครับก็ไม่ได้เห็นไหมครับอย่าสับสนนะเห็นไหมครับใช้ไม่ได้ต้องไปฟ้องละเมิดต่างหากแต่จะเข้ามาในคดีนี้นะครับเพื่อให้มันจบกันไปในคดีนี้ไม่ได้ได้นะครับต้องไปฟ้องเป็นคดีต่างหากคนละส่วนคนละตอนคนละเรื่องคนละราวกันไปเห็นภาพมั้ยตาเตอร์ลอยหมดแล้วเนาะก็อยากเห็นภาพเนาะจริงๆก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนึงไม่เป็นไรตอนที่อาจารย์ก็จะกลับมาเป็นหัวข้อนะครับให้ท่านดูดังนี้ก่อนหัวข้ออีกอันหนึ่งนะเมื่อกี้บทคุ้มครองคู่ความฝ่ายตรงข้ามอันนี้แล้วมันมีบทคุ้มครองบุคคลภายนอกไหมถ้าคำสั่งของศาลไปกระทบต่อบุคคลภายนอกแน่นอนครับถ้าเป็นวิธีการคุ้มครองจำเลยไม่มีบทบัญญัติ
ขียนเอาไว้เพราะมันไม่ได้ไปกระทบกับบุคคลภายนอกเลยเพราะฉะนั้นตัดทิ้งคำถามไปนิดถึงอย่าไปตอบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในข้อสอบกลายเป็นจำเลยแล้วมาถามถึงตรงนี้ด้วยท่านต้องกลับไปดูว่าในข้อสอบมีฟ้องแย้งไหมเขาขอในฐานะฟ้องแย้งถ้าขอในฐานะฟ้องแย้งมาด้วยนะเพราะเป็นเรื่องของโจทย์แล้วแต่เป็นโจทย์ตามคำฟ้องแย้งแต่ว่าต้องดูให้ละเอียดถ้าไม่รู้ต่อแล้ววิธีการคุ้มครองโจทย์ล่ะก็แย้งมีการคุ้มครองบุคคลภายนอกไหมจริงๆเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วแหละแต่อาจารย์มาย้ำแยกต่างหากเห็นไหมครับจำได้ไหมครับที่คำสั่งมีผลแล้วนะครับก่อนที่จำเลยจะได้รับแจ้งคำสั่งเห็นไหมครับแล้วบังเอิญโอนไปก่อนบุคคลภายนอกเขารับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนก่อนจำเลยได้รับแจ้งคำสั่งคำสั่งนั้นมีผลต่อจำเลยแต่ไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกก็กลับมาย้ำเหมือนเดิมว่าถ้าเป็นกรณียึดอายัดไว้ก่อนพิพากษาบุคคลภายนอกจะได้รับความคุ้มครองถ้าสุจริตเสียค่าตอบแทนก่อนที่คำสั่งนั้นจะมีไปถึงจำเลยให้จำเลยทราบเขาได้รับความคุ้มครองเหมือนเมื่อกี้ซ้ำแค่นั้นเองมาย้ำแยกให้ท่านเห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับเห็นไหมนี่เรามาดูข้อสอบจะไปตามหมวดที่อาจารย์ว่านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับความคุ้มครองเลยถ้าจำเลยได้รับแจ้งคำสั่งยึดอายัดชั่วคราวแล้วได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้วแม้คุณจะรับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนไม่รู้นะครับโจทก็สามารถนำจปคไปทำไมครับหลังจากมีคำพักษาถึงที่สุดแล้วไปยึดอายัดทรัพย์ชิ้นนี้ได้ไหมครับแม้จะเปลี่ยนแปลงชื่อไปเป็นของคุณแล้วก็ดำเนินการได้เพราะมันไม่มีผลต่อคุณก็กลับไปสู่หลักของ271ก็ยังถือว่าทรัพย์อันนี้เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามเดิมแต่ถ้าโอนไปก่อนมีการแจ้งคำสั่งไม่ถือว่าทรัพย์อันนี้เป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วครับกลายเป็นของบุคคลภายนอกเพราะเขาได้รับความคุ้มครองเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ไม่สามารถนำจปคไปยึดอายัดทรัพย์ตาม271ได้อันนี้หลักการในงานมันสัมพันธ์กันปล่อยภาพนะครับไปนะก็เรื่องนี้บุคคลภายนอกนะฮะกรณีที่2อันนี้เป็นไปตาม261วรรค1ที่เราพูดกัน261วรรค1เขาคุ้มครองไปถึงบุคคลภายนอกด้วยถ้าบุคคลภายนอกได้รับหมายยึดหมายอายัดแล้วต้องเสียหายนะครับเห็นไหมครับโดยอ้างว่าทรัพย์อันนั้นเนี่ยเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเขาไปยึดถือไว้แทนอะไรเป็นต้นใช่ไหมครับแต่เขาสืบมาแล้วว่าเป็นของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่จริงๆเขาเป็นบุคคลภายนอกกรณีอย่างเนี้ยกฎหมายก็คุ้มครองบุคคลภายนอกด้วยถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับหมายยึดหมายอายัดนะครับจะต้องเสียหายก็สามารถขอให้ถอนหมายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้261วรรค1เขียนคุ้มครองทั้งคู่ความฝ่ายตรงข้ามและเขียนคุ้มครองบุคคลภายนอกกรณีที่2บุคคลภายนอกกรณีที่3ที่มีช่องทางที่จะเข้ามาเยียวยาได้ก็กรณีไปยืมเรื่องการปล่อยทรัพย์เห็นไหมครับตาม288หรือไปคัดค้านการอายัดเห็นไหมครับตาม312อันนี้อยู่ในมาตรา261วรรค1ให้บุคคลภายนอกไปเอามาตรการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์หรือไปเอามาตรการคัดค้านคำสั่งอายัดมาใช้ด้วยก็ได้ถ้าไม่ใช้กรณี261วรรค1กรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มถอนหมายก็มาใช้วิธีการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกรณีที่4ครับก็เป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงและพฤติการทำไมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสรุปง่ายๆก็คือ262เหตุการณ์ตอนสั่งเป็นอย่างหนึ่งภายหลังเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เป็นไปตาม262กรณีนี้เขียนคุ้มครองไปถึงบุคคลภายนอกด้วยนะครับนะบุคคลภายนอกก็สามารถมาขอให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดกันง่ายๆ261 262เนี่ยเขียนคุ้มครองทั้งผู้ความฝ่ายตรงข้ามและเขียนคุ้มครองบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นท่านดูด้วยแต่ข้อสอบส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยถึงแต่อาจารย์ไม่อยากให้ท่านละทิ้งนะครับเก็บไว้ด้วยนะกรณี 1.4 ทีนี้เรามาดูเมื่อกี้พูดถึงยึดอายัดชั่วคราวมีอยู่4วิธีทางแก้ของหรือว่าบทคุ้มครองบุคคลภายนอกทีนี้เรามาดูวิธีการของโจทย์ในกรณีห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับนะหรือห้ามกระทำการไม่ห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามกระทำการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดมีบทคุ้มครองบุคคลภายนอกไหมก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ที่261วรรค1เขียนไว้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็อยู่ที่มาตรา262เอามาใช้เหมือนกันหมดถ้าใครขี้เกียจจะจำก็จะจำรวมไปเลยก็ได้แต่อาจารย์แยกเพื่อให้ได้เห็นภาพ
ว่าแม้วิธีการที่สองที่โจทย์ขอคือห้ามจำเลยกระทำการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดก็มีการเขียนคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วยอยู่ในมาตรา261วรรค1และมาตรา262โอเคนะครับวิธีการของโจทย์ในกรณีที่2นะครับนะอันนี้ถ้าจดเลขไว้ก็ได้ถ้าท่านไปไล่เอาเองก็แล้วกันเพียงแต่อาจารย์ต้องการให้ท่านเห็นครับเรามาดูวิธีการที่3ของโจทย์ก็คือห้ามเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนมีกฎหมายเขียนคุ้มครองบุคคลภายนอกไหมมีครับอยู่ในมาตรา258ทวิวรรค2เห็นไหมครับท่านดูนะ258ทวิวรรค2เมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วไงว่าถ้านายทะเบียนเนี่ยดันไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่คำสั่งศาลมีผลใช้บังคับแล้วแต่ก่อนย้ำนะย้ำแต่ก่อนที่ตัวนายทะเบียนนั้นจะได้รับแจ้งคำสั่งเข้าใจไหมครับถ้านายทะเบียนได้รับแจ้งคำสั่งจบเลยไม่มีการคุ้มครองอะไรดังนั้นแต่กรณีนี้คำสั่งดันไปเขียนว่ามันมีผลบังคับทันทีใช่ไหมครับมันมีผลบังคับทันทีแต่มันมีผลต่อคู่ความที่เป็นจำเลยแต่มันไม่มีผลไปยังบุคคลภายนอกนะครับจะมีผลต่อบุคคลภายนอกด้วยก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับแจ้งคำสั่งแล้วเข้าใจไหมครับถ้านายทะเบียนได้รับแจ้งคำสั่งแล้วนายทะเบียนยังฝ่าฝืนคำสั่งศาลโอนทรัพย์ไปให้แก่ใครก็ตามแม้คนคนนั้นจะสุดจริตเสียค่าตอบแทนบุคคลภายนอกก็ไม่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยจำตรงนี้ให้แม่นรับรองไม่หลุดเห็นไหมครับเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากกฎหมายอาจารย์เขาว่าไม่รู้จะเขียนทำไมเนาะเขียนว่าคำสั่งมันมีผลทันทีแต่มันมีผลเฉพาะใครจำเลยมันไม่มีผลไปยังบุคคลภายนอกแล้วมันจะมีผลต่อบุคคลภายนอกก็ต่อเมื่ออะไรครับนายทะเบียนนั้นทำไมได้รับแจ้งคำสั่งแล้วเช่นกันจะมีผลทันทีก็ต่อเมื่อจะมีผลต่อบุคคลภายนอกด้วยในกรณียึดอายัดก็ต่อเมื่อทำไมจำเลยได้รับแจ้งคำสั่งเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าจำเลยได้รับแจ้งคำสั่งแล้วจำเลยยังโอนออกไปอีกบุคคลภายนอกแม้จะสุจริตแม้จะเสียค่าตอบแทนก็ไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีวิธีการที่3นายทะเบียนถ้ายังไม่ได้รับแจ้งคำสั่งนะครับคำสั่งนั้นมีผลต่อจำเลยนะครับแต่ถ้านายทะเบียนฝ่าฝืนก่อนได้รับแจ้งคำสั่งให้ไปดูว่าบุคคลภายนอกนั้นสุจริตเสียค่าตอบแทนไหมถ้าสุจริตเสียค่าตอบแทนได้รับความคุ้มครองนะครับแต่ถ้านายทะเบียนได้รับแจ้งคำสั่งแล้วแม้บุคคลภายนอกนั้นจะสุจริตเสียค่าตอบแทนบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองไหมไม่ได้รับไปนะยากถึงวันนี้วันแรกไม่เป็นไรโยนความยากให้ท่านไปศึกษากฎหมายก่อนแล้วเดี๋ยวเวลามาเรียนอาจารย์จะได้ไม่ต้องมาทวนกันอีกเสียเวลาเพราะเราเหลืออีกแค่2ครั้งเนื้อหามันเยอะเข้าใจไหมครับแต่ว่าจะพยายามย่นย่อให้ง่ายที่สุดในเนื้อหาที่จำเป็นอะไรที่เป็นรายละเอียดสาระท่านไปฟังนะครับอาจารย์สมชายปีนี้ท่านต้องระวังนิดนึงนะอาจารย์ผู้บรรยายวิชานี้เปลี่ยนใหม่ไม่ใช่อาจารย์ท่านเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยของเดิมเนี่ยท่านต้องลบทิ้งหมดเลยแล้วท่านก็ต้องตั้งตนให้ใหม่เลยตั้งเรียกว่าตั้งต้นใหม่ดูว่าอาจารย์ผู้บรรยายคนใหม่เนี่ยคือท่านอาจารย์สมชายจุลนิษฐ์เนี่ยท่านจะไปในทิศทางใดอาจารย์เพียงแต่มาโปรยท่านก่อนว่าท่านละเอียดลึกซึ้งเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปดูคำบรรยายเก่าทิ้งให้หมดวันนี้ท่านต้องดูของใหม่นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยแบบไล่หลักกฎหมายให้ท่านก่อนโอเคนะครับนะพอปีนี้ยุ่งมากๆมาดูต่อไหวมั้ยรู้แล้วว่าไม่ไหวแต่ว่าจะพยายามทำต่อไปนะเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรการคุ้มครองบุคคลภายนอกตัวนี้หนึ่งนะการคุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับเห็นไหมก็คือกรณีของโจทย์คือวิธีการคุ้มครองโจทย์เราก็แยกเห็นไหมอาจารย์บอกให้แยกตั้งแต่แรกเลยถ้าไม่แยกออกลูกย่อยมาเมื่อไหร่ท่านตายบอกได้เลยเห็นไหมวิธีการที่หนึ่งก็คือยึดอายัดชั่วคราวมีบทคุ้มครองบุคคลภายนอกไหมมีเห็นไหมครับที่เราบอกนะถ้าบุคคลภายนอกได้รับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนก่อนที่จำเลยจะได้รับแจ้งคำสั่งให้ยึดอายัดชั่วคราวเขาได้รับความคุ้มครองเห็นไหมซักอันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลภายนอกแล้วเขาได้รับความคุ้มครองเมื่อเป็นเขาได้รับความคุ้มครองโจทย์จะพาจอประกอบไปยึดอายัดทรัพย์ชิ้นนี้ที่อยู่ที่บุคคลภายนอกได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะเขาได้รับความคุ้มครองแต่ถ้าเกิดโอนหลังจากที่จำเลยได้รับแจ้งแล้วแม้เชื่อนี้จะเปลี่ยนไปเป็นของบุคคลภายนอกแล้ว271ต้องบังคับอาจารย์ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษากรณีอย่างนี้บุคคลภายนอกไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะว่าเป็นการโอนฝากฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ยึดอายัดชั่วคราว
พอศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดโจทก็สามารถนำจบประคอไปยื่นอายัดทรัพย์ชิ้นนี้ได้ไหมครับได้ไม่ฝ่าฝืน271เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องระวังที่อาจารย์บอกว่าใจสมชายนั้นเป็นใจสองจุดเนี่ยอาจจะเอามายำรวมกันเพราะฉะนั้นเห็นไหม271จึงเป็นหัวใจหลักของวิชาประพักดีและก็เป็นหัวใจของวิชวลข่าวก่อนมีคำพิพากษาด้วยนะครับท่านต้องจัดให้แม่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบุคคลภายนอกกรณีนี้ได้รับความกลัวแต่เรามาทวนตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าเป็นกรณีที่ทำไมครับห้ามเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอันนี้เป็นการห้ามในทะเบียนผลของมันมีผลคำสั่งของศาลมีผลทันทีเช่นกันใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เราดูตั้งแต่ที่แรกท่านต้องจับไปจำให้ได้มีผลทันทีเช่นกันเมื่อมีผลทันทีเช่นกันมีผลต่อจำเลยไม่ได้มีผลต่อบุคคลภายนอกจำไว้มันมีผลต่อใครจะมีผลต่อบุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อนายทะเบียนทำไมได้รับแจ้งคำสั่งเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้านายทะเบียนได้รับแจ้งคำสั่งแล้วยังมีการโอนทางทะเบียนให้กับบุคคลภายนอกอีกบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองไหมเรียกได้ง่ายๆว่าตัดตลอดสายไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ถ้านายทะเบียนยังไม่ได้รับแจ้งคำสั่งของศาลไม่ตัดตลอดสายในกรณีที่มีการโอนทรัพย์ชิ้นนี้ไปยังบุคคลภายนอกตัดเฉพาะสายจำเลยแต่ไม่ตัดไปยังบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกได้รับความคุ้มครองเมื่อมีคำพิพากษาในคดีหลักถึงที่สุดมีการมาพักคดีใช่ไหมครับแล้วบุคคลภายนอกไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีอย่างนี้ก็สามารถไปทำไมพาจอมคอมไปยึดอายัดทรัพย์ได้ไม่ผิดเพี้ยนกับ271เพราะทำไมครับยังได้รับความคุ้มครองเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลเอาให้แม่นได้นะนะไปไม่ถึงไหนเลยเนาะไม่รู้แหละต้องแยกนะครับจับไปแยกให้ได้ถ้าแยกได้แต่มาวิชานี้ยากที่สุดจริงๆเพราะใช้ทุกมาตราใช้ทุกมาตราแล้วใช้ต่อเนื่องกันด้วยบางครั้งก็ดีใช้จริงๆไม่กี่มาตรานะครับแต่วิธีการชั่วคราวบอกท่านเลยกลับไปอ่านตั้งแต่253จนจบ270อ่านให้ขึ้นใจและทำอย่างที่อาจารย์ว่าทุกมาตราถูกนำมาใช้หมดโดยเฉพาะถ้าเป็นวิธีการคุ้มครองโจทก์นะครับอันที่3เห็นไหม262เอามาใช้ด้วยกับบุคคลภายนอกนะครับกรณีที่มีการข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปนะท่านไปดูเองส่วนวิธีการคุ้มครองผู้ความมีการคุ้มครองบุคคลภายนอกไหมเห็นไหมครับในมาตรา264ไปเอามาตรา262มาใช้ด้วยซึ่งมาตรา262เขียนคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับว่าวิธีการคุ้มครองผู้ความก็มีบทบัญญัติคุ้มครองไปยังบุคคลภายนอกด้วยนะครับถ้ามีข้อที่จริงหรือพฤติการที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่าตอนสั่งยังมีอยู่นั่นจริงแต่ณปัจจุบันหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วมันมีข้อที่จริงเปลี่ยนไปเป็นไปตาม262จำไว้261ใช้กรณีที่ตอนที่ศาลสั่งข้อที่จริงอันนั้นมันไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับศาลหลงเพราะว่าผู้ร้องทำให้ศาลหลงเชื่อเห็นไหมครับถ้าไปดูนะครับแต่กรณี262ศาลไม่ได้หลงผู้ร้องก็ไม่ได้ทำให้ศาลหลงข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นจริงแต่ต่อมาข้อที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นฉันใช้ให้ถูกเวลาให้เหมาะกับเนื้อเรื่องด้วยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบทคุ้มครองบุคคลภายนอกมีเฉพาะวิธีการคุ้มครองโจทก์และวิธีการคุ้มครองจำเลยวิธีการคุ้มครองผู้ความวิธีการคุ้มครองผู้ความอย่าลืมใช้264วรรค2ไปประกอบกับ262นะครับส่วนวิธีการคุ้มครองโจทก์มีเยอะแยะไปตัวเองนะครับเห็นไหมครับถ้าท่านสังเกตดูวิธีการคุ้มครองโจทก์เฉพาะกรณีจับกุมกักขังจำเลยในวิธีการที่4ไม่ค่อยมีอะไรเลยเห็นไหมจบแค่นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ต้องจำได้เลยจำหลักๆเฉพาะวิธีการที่1วิธีการที่2วิธีการที่1คืออะไรยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวห้ามจำเลยกระทำการไว้ชั่วคราวและก็ห้ามนายทะเบียนเปลี่ยนแปลงชั่วคราวจำ3นี้ให้ได้และที่ต้องจำลงไปอีกก็คือห้ามจำเลยทำไมครับการทำการชั่วคราวแยกออกไปเป็น4ข้อย่อยจำได้ไหมใช่ไหมครับห้ามแยกออกไปเป็น4ข้อย่อยก็คือทำไมครับห้ามจำหน่ายจ่ายโอนห้ามทำให้เดือดร้อนต่อไปห้ามทำให้เปลืองไปเปล่านะครับห้ามกระทำซ้ำกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดการมีสัญญาการกระทำที่ถูกฟ้องร้องไอ้สี่จุดนี้ต้องแยกออกไปอีกทวนนะเร็วไปนิดเดิมแต่อยากให้ท่านเห็นเวลาจะหมดแล้วนะครับอยากให้จบสไลด์นี้แต่ไม่จบนะมาดูครับแล้วคำขอในเหตุฉุกเฉินออกข้อสอบไปเมื่อ3สมัย4สมัยที่แล้วและเนรนาอยู่เช่นกันคำขอฉุกเฉินหมายความว่า
ต้องการด่วนขอด่วนขอด่วนก็คือขอให้ศาลสั่งด่วนถามว่ามันเกิดขึ้นในวิธีการคุ้มครองทั้ง3อันไหมเราก็มาดูกันวิธีการคุ้มครองจำเลยจำไว้ไม่มีนะครับไม่มีเลยแม้กฎหมายจะไม่ได้บัญญัติไว้เป็นที่ชัดเจนแต่ก็ต้องถือว่ามันไม่มีเพราะว่ามาตรานี้ใช้กับวิธีการคุ้มครองโจทย์เท่านั้นนะครับเราก็มาดูวิธีการคุ้มครองโจทย์เดี๋ยวดูนิดนึงก่อนเข้าวิธีการคุ้มครองวิธีการคุ้มครองผู้วางมีไหมก็ไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นจำไว้ฉุกเฉินใช้กับโจทย์เท่านั้นวิธีการคุ้มครองโจทย์กรณีนี้อยู่ในมาตรา265ถึงมาตรา270แล้ววุ่นวายไปหมดไม่ต้องนะจำแค่ที่อาจารย์ทำให้ดูจำแค่2จุดข้อสอบไม่เกิน2จุดนี้พิจารณาที่โจทย์ดูที่ว่าโจทย์ขอฉุกเฉินไหมขอฉุกเฉินเป็นยังไงแสดงว่าโจทย์ขอคุ้มครองชั่วคราวโจทย์จะต้องยื่นคำร้องมา2ฉบับฉบับแรกคือฉบับหลักก็คือขอคุ้มครองชั่วคราวนะครับตาม4วิธีการที่ว่านั้นแล้วยื่นคำร้องอีก1ฉบับขอให้ศาลทำไมครับสั่งฉุกเฉินหรือไต่สวนฉุกเฉิน2ฉบับจำไว้ถ้ายื่นมาฉบับเดียวเราเรียกว่าขอแบบธรรมดาถ้ายื่นมา2ฉบับท่านต้องดูให้ดีๆนะเท่ากับฉบับที่2ขอฉุกเฉินหรือไม่ถ้าเป็นการขอฉุกเฉินก็มาเข้าหมวดนี้ว่าเป็นกรณีการขอฉุกเฉินแล้วท่านจำตรงนี้ให้ดีต้องแยก2ฉบับนี้ออกจากกันอย่างสิ้นเชิงอย่ามั่วเด็ดขาดทำไมเดี๋ยวเรามาดูกันพวกท่านส่วนใหญ่ชอบพลาดนะครับทีนี้เรามาดูครับถ้าขอฉุกเฉินเรามาดูอาจารย์เขียนคำว่าด่วนดูว่าศาลเนี่ยไต่สวนเป็นการด่วนหรือไม่ขอปุ๊บศาลไต่ภายในวันนี้พรุ่งนี้เลยไม่ได้ทอดเวลาไป3วัน5วัน7วันอันนี้เรียกว่าไต่สวนฉุกเฉินไต่สวนเป็นการด่วนจำไว้นะครับแต่ถ้าศาลบอกอ้าวรอไว้ไต่7วัน5วันข้างหน้าอันนี้ไม่ด่วนถึงแม้จะยื่นมาแบบฉุกเฉินแต่เมื่อศาลเห็นว่าไม่ฉุกเฉินก็ต้องถือว่ากรณีนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องการยื่นแบบธรรมดานะครับท่านจำไว้นะครับนะดูนะแต่ถ้าศาลไต่สวนฉุกเฉินด่วนกรณีแบบนี้ดูที่ศาลสั่งถ้าศาลสั่งยกจบเป็นที่สุดสังเกตไหมครับศาลจะไต่สวนเฉพาะคำร้องว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินยังไม่ได้เข้าไปที่คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวยังฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินนะครับเพราะศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ามันไม่ด่วนมันไม่ฉุกเฉินยกแค่อันเดียวในคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวยังไม่ได้สั่งโปรดจำไว้ต้องจำให้แม่นยังคาอยู่แต่พอเอิญยกแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นที่สุดมันทำให้คำขอชั่วคราวตกไปด้วยมันเพียงแต่ทำให้มันตกไปด้วยนะครับกฎหมายก็เลยบอกว่ายื่นเข้ามาใหม่ได้ไม่ใช่เสียไม่ได้ยกและยกทั้งหมดอันนี้ยกเฉพาะกรณีที่เห็นว่ามันไม่ด่วนมันไม่ฉุกเฉินแต่มันส่งผลทำให้คำร้องของคุ้มครองชั่วคราวของโจทย์ตกไปด้วยเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับได้นะครับอย่าไปเข้าใจว่าถ้ากับศาลไม่อนุญาตแล้วหมดสิทธิ์กันแล้วไอ้คำว่าเป็นถึงที่สุดแล้วไม่สามารถยื่นใหม่ได้แล้วไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้แล้วขออย่าเข้าใจแบบนั้นผิดทันทีแต่ถ้าเกิดโจทย์ขอฉุกเฉินแต่ศาลไต่สวนแบบธรรมดาไม่ได้ไต่สวนแบบฉุกเฉินแล้วศาลก็ยกต้องจำนะครับว่ากรณีอย่างนี้เราถือว่าศาลไม่ได้สั่งในกรณีฉุกเฉินถ้ากับศาลละเลยเพิกเฉยคำร้องฉบับแรกที่ขอฉุกเฉินทิ้งเสียเลยไม่สนใจเลยถ้ากับศาลไปไต่สวนกระโดดข้ามไปคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาฉบับเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อศาลยกแล้วไม่เป็นที่สุดเพราะไม่เข้ากรณีฉุกเฉินเข้าใจไหมครับไหวไหมแย่เลยนะเช้าๆที่อาจารย์อยากสอนเช้าๆเพราะวิชานี้มันยากสมองยังดีอยู่และเดี๋ยวบ่ายไม่ต้องเรียนแล้วเพราะมันหมดสภาพเลยเห็นไหมครับดูนะให้พิจารณาที่โจทย์หรือพิจารณาที่จำเลยข้อสอบฉุกเฉินจำไว้เลยครับ3หรือ2จุดใหญ่ๆดูด้วยว่าถามไปที่โจทย์หรือถามไปที่จำเลยถ้าถามไปที่โจทย์ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าคำสั่งนั้นเป็นที่สุดถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดง่ายๆเป็นที่สุดก็คืออุทธรณ์ฎีกาไม่ได้เห็นไหมครับ
สรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าศาลไต่สวนด่วนแต่ต้องมีคำร้องอีกฉบับ2ฉบับแยกออกจากกันฉุกเฉินกับคุ้มครองชั่วคราวถ้าตาศาลไต่สวนเป็นการด่วนนะครับแล้วถ้าศาลยกฉุกเฉินบอกไม่ฉุกเฉินตกคำร้องฉบับที่2ตกไปด้วยนะครับตกไปด้วยแล้วก็ถือว่าทำไมครับเป็นที่สุดจบนะฮะเป็นที่สุดแต่ถ้าศาลไต่สวนธรรมดาแล้วยกเป็นที่สุดไหมครับไม่เป็นที่สุดอุทธรณ์ฎีกาได้แต่ทั้งหลายทั้งสิ้นทำไมครับยื่นเข้ามาใหม่ได้หมดไม่ห้ามเว้นแต่อย่าอ้างเรื่องเดิมกลายเป็นเรื่องดำซ้ำเข้าใจไหมครับอย่าอ้างเรื่องเดิมต้องอ้างเรื่องใหม่โอเคนะแต่ถ้าข้อสอบวิ่งไปถามที่ตัวจำเลยว่าจำเลยขอยกเลิกคำสั่งที่ศาลทำไมอนุญาตแสดงว่าในโจทก์ศาลต้องอนุญาตแล้วให้ฉุกเฉินและก็ให้ตามที่โจทก์ขอเห็นไหมคำถามจะวิ่งมาที่ตัวจำเลยว่าจำเลยขอให้ยกเลิกคำสั่งหรือหมายนั้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราว่ากัน261 262อะไรหลายสิ้นนั่นแหละถ้าจำเลยมาขอยกเลิกนะครับคำสั่งหรือหมายให้ดูว่าไม่ต้องไปดูเลยว่าศาลจะไต่ฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินด่วนหรือไม่ด่วนจำเลยจะขอด่วนหรือขอแบบธรรมดามีผลเหมือนกันหมดเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีของจำเลยขอยกเลิกคำสั่งที่ศาลให้เป็นการฉุกเฉินไม่ต้องไปสนใจว่าจำเลยขอแบบด่วนหรือแบบธรรมดาให้ไปดูที่คำสั่งของศาลว่าศาลทำไมครับอนุญาตหรือยกถ้าศาลอนุญาตตามคำขอของจำเลยมันมีผลเสมือนหนึ่งเท่ากับว่าทำไมครับไปยกคำขอของโจทก์ที่ขอฉุกเฉินผลก็ต้องเหมือนกันคือทำไมถึงที่สุดเป็นที่สุดจบแต่ถ้าศาลไม่อนุญาตตามคำขอของจำเลยก็คือคำขอของโจทก์ยังคงอยู่เข้าใจไหมครับกรณีอย่างนี้ไม่เป็นที่สุดอุทธรณ์ฎีกาได้เห็นภาพไหมครับพอได้นะหัวข้อนี้นะนะผ่านได้นะเพราะฉะนั้นฉุกเฉินไม่ยากเลยยากให้ออกนะครับมีคำร้อง2ฉบับเดี๋ยวเวลาเรียนไปอาจารย์จะบอกมีอะไรบ้างท่านต้องจำให้ได้ว่าในข้อสอบมันจะมีคำฟ้องคำพิการคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาคำคัดค้านใช่ไหมครับแล้วจะมีคำร้องฝ่ายเดียวขอให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวมีผลต่อไปมีฟ้องแย้งไหมดูให้หมดเข้าใจไหมครับแล้วมีคำร้องขอให้ทำไมครับตาม261ไหมมีคำร้องตาม262ไหมมีคำร้องตาม263ไหมและมีคำร้องตาม265ไหมคือคำร้องฉุกเฉินท่านต้องแยกให้หมดเลยว่าในโจทย์มีคำร้องอะไรบ้างเข้าใจไหมครับตรงนี้สำคัญที่สุดแล้วคำถามพุ่งไปที่คำร้องตัวไหนต้องย้ายออกยุ่งไปหมดคดีนี้มีคดีสาขาเยอะไปต่อนะครับการที่ศาลยกคำขอในเฉยหรือยกเลิกคำสั่งที่ออกนะย่อมไม่ตัดสินโจทย์ทำไมครับเขียนไว้ชัดเลยจะเสนอคำขอตามมาตรา254นั้นใหม่อันนี้เป็นไปตามวรรค3เห็นไหมครับก็แสดงว่าท่านยื่นใหม่ได้แต่วงเล็บกฎหมายไม่เขียนชัดแต่ต้องดีกว่าก็ต้องเป็นเรื่องใหม่ไม่ใช่ยื่นใหม่แล้วเป็นเรื่องเดิมที่เขายกไปแล้วส่วนวิธีการคุ้มครองไม่มีโอเคนะครับฉุกเฉินมีเฉพาะวิธีการคุ้มครองจบนะครับนะถ้าจำเลยขอจำเลยต้องอยู่ในฐานะเป็นโจทก์ฟ้องแย้งถึงจะขอคุ้มครองฉุกเฉินได้เข้าใจไหมครับเพราะนั่นขอในฐานะเป็นโจทก์เอานะอีกนิดเดียวสุดท้ายไอหัวข้อสุดท้ายที่อาจารย์ดูข้อสอบมีแค่นี้การสิ้นผลบังคับของคำสั่งศาลที่อนุญาตเนี่ยกฎหมายเขียนมาได้ละเอียดลึกซึ้งจริงแล้วจะสิ้นผลเมื่อไหร่คำสั่งศาลสิ้นผลเมื่อไหร่กรณีวิธีการคุ้มครองจำเลยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นที่ชัดเจนจะตีความเอานะครับก็ชำระเงินเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดอุทธรณ์ฎีกาเพิกถอนเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนอาจารย์คิดว่าคงไม่ถามพาดพิงไปถึงข้ออื่นเพราะเนไม่พันข้ออื่นโดยหลักข้อไหนออกเรื่องไหนก็อยู่ในเรื่องนั้นมีอยู่ปีหนึ่งของเราไปพันถึงอุทธรณ์ฎีกาก็ถูกโต้แย้งทวงติ่งว่าไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องอุทธรณ์ฎีกาแต่เนื่องจากว่าข้อสอบมันจวนจะต้องส่งไปให้พวกท่านทำแล้วก็เลยต้องเลยทำเลยไปแต่โดยหลักเราจะไม่ไปพันถึงเรื่องอื่นจำไว้นะครับเรื่องใครเรื่องมันนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีการคุ้มครองจำเลยไม่มีครับนะเขียนถึงการสิ้นผลบังคับของคำสั่งศาลวงเล็บนิดหนึ่งที่อนุญาต
แล้ววิธีการคุ้มครองโจทย์มีไหมออกข้อสอบบ่อยที่สุดเยอะที่สุดถ้าไปดูสถิติได้เลยมาตรา260ท่านดอกจันเอาไว้ให้ขึ้นใจชอบออกมากที่สุดเยอะที่สุดบ่อยที่สุดยุ่งที่สุดขอย้ำกรณีวิธีการคุ้มครองโจทย์นั้นนะครับท่านดูนะครับคำสั่งของดูดีๆนะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงคำสั่งศาลที่อนุญาตตามวิธีการที่โจทย์ขอคุ้มครองใน4วิธีการนั้นเนี่ยเมื่อศาลอนุญาตแล้วเนี่ยมันจะสิ้นผลของคำสั่งเมื่อไหร่ในมาตรา260วรรค1เนี่ยเขาเขียนทำนองว่านะครับถ้าศาลไม่ได้สั่งจึงเป็นไปตาม260อนุ1อนุ2เราก็แปลความกลับว่าถ้าศาลสั่งล่ะก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลส่วนใหญ่ปัจจุบันศาลจะสั่งก็คือให้มันชัดเจนก็คือให้มันเป็นไปตามคำสั่งของศาลว่าหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยวิธีการชั่วคราวที่โจทย์ขอไปเนี่ยจะให้มีผลต่อไปหรือไม่เข้าใจไหมครับอันนั้นก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลที่สั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวไว้นะครับอ่ะอันนี้ไม่ยากนะครับส่วนที่ยากเถอะถ้าเกิดศาลไม่ได้กล่าวถึงวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาไว้เป็นยังไงครับในมาตรา260เนี่ยก็บอกว่าไปดูสิตามอนุ1อนุ2อนุ1บอกว่าให้ดูว่าจำเลยเนี่ยศาลตัดสินในคดีหลักให้จำเลยเนี่ยชนะเต็มตามข้อหาหรือบางส่วนหรือไม่ชนะมั้ยก็คือยกฟ้องโจทย์ถ้าศาลตัดสินยกฟ้องโจทย์จำเลยก็ชนะยกฟ้องทั้งหมดชนะหมดยกฟ้องบางส่วนชนะบางส่วนมาตรานี้ก็บอกให้ไปดูคำสั่งของศาลนั้นว่าคำสั่งของศาลเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวในส่วนที่จำเลยชนะไหมอย่าลืมนะไปดูก่อนไอ้ส่วนที่จำเลยชนะส่วนนั้นอ่ะมันไปพันกับคำสั่งของศาลที่อนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวไหมถ้าไม่พันอย่าไปยุ่งมันเลยแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกันกฎหมายบอกว่าให้เป็นอันยกเลิกเพราะโจทย์ไม่มีทางเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วแต่ท่านดูนะครับเวลาทำไมไม่ยกเลิกโดยทันทีไม่ยกเลิกโดยอัตโนมัติเลยดันไปบอกอีกว่าให้ยกเลิกภายใน7วันก็คือเมื่อพ้น7วันใช้คำว่าเมื่อพ้น7วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีหลักที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคดีมันยังไม่ถึงที่สุดกฎหมายเลยต้องการให้ตัวโจทย์เนี่ยซึ่งถูกยกฟ้องทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยเข้ามาแก้ไขเหตุการณ์ได้นี่ไงโดยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวเป็นคำขอฝ่ายเดียวเขาเรียกว่าคำขอฝ่ายต่อศาลชั้นต้นนั่นแหละแต่ต้องยื่นภายใน7วันเช่นกันเพื่อรักษาคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ใช้วิธีการชั่วคราวคุ้มครองโจทย์เนี่ยให้มันมีผลต่อไปเพราะฉะนั้นต้องยื่นคำขอเข้ามาภายใน7วันแล้วในคำขอฉบับนั้นก็ต้องบอกว่าฉันจะอุทธรณ์ฉันจะฎีกาและมันมีเหตุ2อันนะครับเงื่อนไขจากอุทธรณ์จะฎีกาแล้วมีเหตุที่ทำไมครับมีเหตุสมควรที่ศาลจะให้คำสั่งที่อนุญาตนั่นน่ะมีผลใช้บังคับต่อไปต้องเขียนให้เข้า2เงื่อนไขถ้าโจทย์เข้ามาแก้ไขโดยวิธีการนี้อย่างก่อนให้ไปรอดูคำสั่งของศาลว่าศาลสั่งยังไงแต่เห็นไหมครับถ้าโจทย์เข้ามาคำสั่งของศาลที่ให้คุ้มครองชั่วคราวแกโจทย์นั้นยังไม่สิ้นผลยังไม่สิ้นผลดูว่าศาลมีคำสั่งไหมถ้าศาลชั้นต้นยกคำขอของโจทย์เป็นที่สุดจบคำสั่งอนุญาตให้โจทย์ใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก็จบกันไปครับหมดสิ้นคำสั่งที่ออกไปหมายที่ออกไปยกเลิกเพิกถอนไปหนึ่งตัวไม่มีอยู่ต่อจบครับเห็นไหมครับชนะคดีไปนั้นยกเลิกกฎหมายเขียนไว้ชัดแต่ถ้าศาลเห็นด้วยกับคำขอฝ่ายเดียวของโจทย์ครับเขาก็บอกว่ากฎหมายก็บอกว่าคำสั่งนะครับที่อนุญาตตามวิธีการคุ้มครองชั่วคราวของโจทย์เนี่ยก็ให้มีผลใช้บังคับต่อไปดูเป็นขั้นๆก็ดูว่าพอครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาโจทย์ยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาตามคำขอฝ่ายเดียวนั้นหรือไม่ถ้ายื่นก็มีผลต่อไปถ้าไม่ยื่นจบแค่ระยะเวลาเห็นไหมครับข้อสอบคงไม่ลึกขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก
เกิดมีการไปทำอะไรก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้มีผลทั้งนั้นทีนี้ถ้าเกิดโจทยื่นอุทธรณ์ฎีกาก็ดูว่าศาลสั่งยังไงถ้าศาลสั่งไม่รับอุทธรณ์ฎีกาเห็นไหมครับวิธีการคุ้มครองชั่วคราวของโจทก็ยังมีผลต่อไปจนกว่าคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ฎีกาถึงที่สุดวิธีการคุ้มครองชั่วคราวที่ศาลอนุญาตก็ไม่นานทำไมครับจบไปแต่ถ้าศาลนะครับอุทธรณ์สันติการกลับให้รับอุทธรณ์รับฎีกาวิธีการคุ้มครองชั่วคราวของโจทก็เดินหน้าต่อไปมีผลใช้บังคับต่อไปคำสั่งนั้นก็ยังมีผลต่อไปถ้าศาลสั่งรับอุทธรณ์ฎีกาเห็นไหมคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่โจทได้รับอนุญาตจากศาลเงื่อนต้นมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลอุทธรณ์สันติการจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นแต่มายืดระยะเวลายากเนาะเอาข้อสอบบ่อยที่สุดเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้ดู 4-5 ปีซ้อนบางทีติดกันด้วยเพราะฉะนั้นละเลยไม่ได้ต้องดอกจันเอาไว้ในสมอง260ดูต่อครับแต่ถ้าศาลตัดสินให้โจทเป็นฝ่ายชนะคดีตรงเนี้ยอาจารย์ให้ย้ำว่าหลังมีฎีกาใหม่อยู่2เลขน่าสนใจมากเลยเป็นคดีของแผนกทรัพย์สินทางปัญญายากแต่มีประเด็นสำคัญมีประเด็นสำคัญที่ต้องศึกษาเพื่อเอามาข้อสอบได้ว่าตกลงมันมีผลไม่มีผลยังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงย้ำตรงนี้นิดนึงปีนี้อาจารย์มั่นใจนะว่ามาแน่นอน254เพราะ264ออกไปแล้ว253ไม่ค่อยออกแต่ก็อย่าเผลอดูทั้งหมดแต่ทิ้งน้ำหนักไว้ที่254วิธีการคุ้มครองจบถ้าศาลตัดสินให้โจทเป็นฝ่ายชนะคดีอยู่ใน260อนุ2เห็นไหมครับว่าไงครับศาลกฎหมายก็เขียนสั้นๆครับว่าคำสั่งของศาลที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่จำเป็นตรงนี้เป็นฎีกาใหม่เมื่อปี54-55ออกมาคำว่ามีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่จำเป็นเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นมันต้องดูเหตุการณ์เป็นเรื่องเป็นเคส by เคส by นะครับฎีกาที่น่าสนใจเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนกันเห็นไหมครับว่ามันมีผลเมื่อไหร่ผลอย่างไรจะต้องมาล้ออะไรกันไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการสิ้นผลของคำสั่งศาลที่อนุญาตเฉพาะกรณีวิธีการความโจทย์อยู่ที่260มาตราเดียวนะครับให้แยกดูว่าศาลสั่งอย่างไรศาลไม่สั่งต้องมาดู260อนุ1กับอนุ2อนุ1ก็คือจำเลยชนะอนุ2ก็คือโจทย์ชนะนะครับส่วนวิธีการคุ้มครองผู้ความนี่ครับยุ่งดันเอามาตรานี้มาใช้ด้วยใน264วรรค2เขียนให้เอามาตรา260มาใช้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับก็ต้องมาดูว่าผู้ความฝ่ายที่ขอชนะหรือแพ้ครับเห็นไหมชนะหรือแพ้เพราะฉะนั้นกรณีของ264อย่าลืมเอา260มาใช้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราว่ากันนะในพวกนี้ว่าไปเรามีเวลาอีกสัก10นาทีอาจารย์ขออนุญาตไปเลยนะครับเมื่อกี้พรุ่งนี้อยากจะให้เทคนิคการทำเรามาดูวิธีการคุ้มครองจำเลยนิดเร็วๆให้จบวิธีการคุ้มครองจำเลยอาจารย์แยกหมวดด้วยกันทั้งหมดอยู่7นะเหตุที่ต้องให้การคุ้มครองพื้นที่เราก็รู้ไปแล้วล่ะนะครับเรามาดูทีละเรื่องเลยกรณีแรกก่อนเหตุที่ต้องให้การคุ้มครองก็เพราะว่าจำเลยอาจจะกลายเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเฉพาะในส่วนของการลื้อชำระเงินและค่าทนายความใช่ไหมครับใช่ไหมค่าใช้จ่ายต่างเพราะฉะนั้นกรณีนี้จำเลยก็จะยกฐานะตัวเองมาเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ก็มีโอกาสทางคดีได้ถ้าโจทแพ้คดีแล้วไม่วางเงินไม่ชำระค่าเงินดำเนินตรงนี้ใช่ไหมครับจำเลยก็ต้องไปบังคับคดีกฎหมายก็เลยทำช่องทางนี้ขึ้นมาเพื่อให้การบังคับคดีง่ายขึ้นถ้าจำเลยขอให้โจทวางเงินโจทก็วางเงินค่าลื้อชำระดำเนินและค่าใช้จ่ายเมื่อโจทแพ้คดีถึงที่สุดก็บังคับได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรแล้วก็มาดูรายละเอียดเร็วๆนิดนึงใครที่จะขอได้หลักต้องเป็นจำเลยแต่ท่านอย่าจมอยู่กับจำเลยเพราะจำเลยนั้นมันมีจำเลยอีก4ฐานะก็เป็นจำเลยในนั้นก็คือผู้คัดค้านในคดีไม่มีข้อพิพาทตามมาตรา188แต่ผู้คัดค้านในกรณีที่ไม่มีข้อพิพาทยกเว้น2กรณีอยู่ในมาตรา188อนุมาตรา4ไม่ถือว่าเป็นผู้คัดค้านไม่เป็นจำเลยก็คือในกรณีที่เป็นเรื่องของการอนุญาตหรือไม่อนุญาตของผู้แทนโดยชอบธรรมให้แก่ผู้เยาว์ไปทำกิจการอะไรเข้าใจไหมครับนะครับหรือการถอนคืนคำอนุญาตพวกนี้กรณีนี้แม้ผู้แทนโดยชอบธรรมจะเข้ามาในคดีคัดค้านก็ไม่ถือว่าเป็นจำเลยจำไว้ต
้องดูให้ละเอียดเพื่อออกมาไม่แน่นะปีนี้อาจจะหลุดโผออก253เลยมาเล่นกับท่านเล่นๆกันเนี่ย3เห็นไหมโจทย์เดิมในส่วนที่เกี่ยวกับอะไรครับฟ้องแย้งเห็นไหมเป็นโจทย์แต่เอิญจำเลยฟ้องแย้งไอ้โจทย์ก็เลยกลายเป็นจำเลยไอ้โจทย์ก็เลยมาขอตาม253 253ทวีได้ไหมครับได้เพราะบัดนี้อยู่ในฐานะเป็นจำเลยแก้ทางให้กับจำเลยที่มาฟ้องแย้งอันต่อมาอันนี้คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีร้องทรัพย์เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีร้องกันทรัพย์ถือว่าอยู่ในฐานะเป็นจำเลยไอ้คนที่เข้ามาร้องกันทรัพย์ถือว่าอยู่ในฐานะเป็นโจทก์เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ในคดีตามคำพิพากษาในคดีร้องกันทรัพย์ใช่ไหมครับก็สามารถใช้วิธีการอันนี้ได้คุ้มครองจำเลยได้อันนี้เป็นไปตามฎีกาเมื่อปี04นะครับอาจารย์ใส่เลขฎีกาไว้ท่านก็ไปหาดูเองอาจารย์บอกแต่ผลแล้วกันนะว่าวันนี้คือทบทวนไม่ใช่บรรยายเพราะนั้นพอทบทวนอาจารย์ก็จะบอกยิงผลอย่างเดียวไปดูต่อวิธีการที่จะนำมาใช้บอกไปแล้วให้โจทย์วางเงินชำระค่าริชาร์ดเนียมและค่าใช้จ่ายถ้าไม่ใช่โยนทิ้งไปเลยมาตรา253ไม่ใช่หรือหาประกันถ้าไม่วางเงินก็หาประกันประกันก็คือประกันเพื่อการชำระค่าริชาร์ดเนียมและค่าใช้จ่ายอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตอย่าลืมนะครับว่าวิธีการนี้ไม่นำมาใช้กับคู่ความที่ร้องสอดเข้ามาแทนที่โจทย์เผื่อมีคำถามถามมาข้อกฎหมายทำไมอ่ะเพราะตัวเองร้องสอดเข้ามาแทนที่โจทย์โจทย์เดิมมันไม่ได้หายไปไหนโจทย์เดิมมันยังอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการนี้ต้องใช้กับโจทย์เดิมอย่ามาใช้กับผู้ร้องสอดเข้ามาแทนที่โจทย์แม้จะไม่มีฎีกาตัดสินเอาไว้ชัดเจนเราก็ต้องถืออย่างนั้นเพราะจะกลายเป็นว่าจะไปเอาจากทั้งสองคนมันคงจะไม่ได้มันจะซ้ำซ้อนหน้าที่หลักใช่ไหมครับอันที่สองนะครับถ้ามีเจ้าหนี้ร่วมกันหลายคนมีโจทย์หลายคนและเป็นเจ้าหนี้ร่วมใช่ไหมครับเผอิญบางคนเข้าเหตุบางคนไม่เข้าเหตุจะใช้ได้ไหมเข้าใจไหมครับเกิดข้อสอบถามมาถ้าใครดูเรื่องนี้จะต้องกลับไปดูเรื่องค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมตามมาตรา162ทั้งระบบกรณีอย่างนี้ถ้ามีโจทย์หลายคนและเป็นเจ้าหนี้ร่วมต้องย้ำเจ้าหนี้ร่วมมาตรการวิธีการอันนี้ใช้ไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะบางคนเขาไม่เข้าเงื่อนไขแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าหนี้ร่วมต่างคนต่างแยกกันคนไหนก็คนนั้นระวังออกข้อสอบแบบง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรจะถามความรู้พื้นฐานท่านโอเคไหมครับนะโอเคนะผ่านไปนะครับเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตเราก็พูดไปแล้วเลยนะครับแต่ต้องย้ำโจทย์ไม่มีภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานอยู่ในราชอาณาจักรตรงนี้ต้องมีบวกไม่มีทรัพย์สินด้วยที่อาจถูกบังคับคดีได้ในราชอาณาจักรเป็นเงื่อนไขข้อแรกนะเงื่อนไขข้อแรกเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขสองข้อข้อแรกก็คือไม่มีทั้งภูมิลำเนาสำนักทำการงานแสดงว่าแม้กระทั่งสำนักทำการงานบางคนก็เรียกสถานประกอบการยังไม่มีอยู่ในราชอาณาจักรเลยแต่แค่นี้ไม่พอต้องบวกว่าไม่มีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักรด้วยกรณีอย่างนี้ถึงจะเข้าเงื่อนไขหรือเงื่อนไขข้อที่สองจำง่ายๆเลยโจทย์แพ้แล้วไม่ชำระค่าลิขสิทธิ์ดำเนินและค่าใช้จ่ายแพ้แล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระนะครับอันนี้เป็นต้องเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงถ้าโจทย์ข้อสอบให้มาโดยวางเงื่อนไขว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์อะไรก็ว่าไปมีฎีกาที่น่าสนใจที่ท่านต้องจำคือฎีกาที่178/51ฎีกานี้ต้องจำไว้จนกว่าจะออกข้อสอบที่ใดที่หนึ่งปัจจุบันไม่ได้ออกที่ใดเลยเก็บเอาไว้วันดีคืนดีเริ่มละเลยลืมเลือนไปแล้วไม่แน่พอออกข้อสอบเป็นเรื่องกรณีของกิจการร่วมค้านะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็เข้ามามีสถานประกอบการหรือสถานประกอบธุรกิจประจำอันนี้จะชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีอยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อมีสถานธุรกิจประจำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมครับตัวโจทย์เนี่ยเขาก็ถือว่ามีภูมิลำเนาและทรัพย์สินที่เขามีแต่ว่ามีไม่มากมีเล็กๆน้อยๆเนื่องจากว่าเวลาโจทย์ได้รับเงินค่าจ้างจะต้องส่งเงินออกไปจากต่างประเทศโดยตรงเลยเงินก้อนนี้มันเลยไม่อยู่ในประเทศไทยข้อที่จริงเดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอน254แต่ถามว่าเขามีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยมันมีแต่มันมีไม่มากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าเงื่อนไขข้อแรกไหมครับไม่เข้าเพราะว่าเขามีภูมิลำเนาจริงๆไม่ต้องเป็นตัวต่อเลยมีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์สินแต่เขามีภูมิลำเนาหรือมีสำนักทำการงานแล้วสิ่งที่ต้องมาดูเงื่อนไขข้อที่2นั้นก็คือว่าเป็นที่เชื่อได้ไหมเหรอว่าเมื่อโจทย์แพ้แล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าใช้จ่ายตำแหน่งนะครับในคดีนี้
ตัวจำเลยนำสืบไม่ได้ศาลก็เลยทำไมครับไม่มีปรากฏพฤติการใดๆเพราะฉะนั้นกรณีนี้ท่านก็ไม่ต้องไปดูอะไรก็ดูในข้อสอบว่าข้อสอบมันมีพฤติการอะไรไหมที่จบเนี่ยแพ้แล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าราชการตำแหน่งเอาข้อที่จริงนั้นมาเขียนถ้าออกข้อสอบมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่เข้านะฎีกาที่178/251ก็วินิจฉัยแค่2จุดนี้ว่ากรณีตามคำขอของจำเลยนั้นไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา253เลยเพราะฉะนั้นศาลจึงอนุญาตไม่ได้โอเคนะครับการขออย่าลืมขอได้ชั้นในศาลชั้นต้นและขอได้ในชั้นอุทธรณ์และฎีกาการขอในชั้นอุทธรณ์ฎีกามีเงื่อนไขครับจะต้องเป็นกรณีที่โจทยื่นอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาโจทในที่นี้เราต้องตีความโจทในที่นี้ต้องหมายถึงโจทตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับอย่าไปเข้าใจว่าโจทอุทธรณ์โจทฎีกาเพราะโจทอุทธรณ์โจทฎีกาเวลาถ้าไปเรียนเรื่องอุทธรณ์ฎีกามันอาจจะหมายถึงตัวจำเลยก็ได้แต่เป็นคนอุทธรณ์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องเน้นย้ำว่าหมายความว่าโจทเนี่ยแพ้แล้วโจทก็อุทธรณ์ฎีกาแพ้ในคดีชั้นต้นจำเลยก็มีสิทธิ์จะไปขอให้โจทวางเงินค่าที่ชั้นดำเนินและค่าใช้จ่ายในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาได้ไหมได้อีกอันนี้กฎหมายแก้ไขใหม่ใน253ทวีโอเคนะไปดูเอาหลักเกณฑ์แม้เป็นคดีมโนสาเร่ก็ขอได้อย่าให้เขาหลอกนะครับต้องยื่นคำร้องในแต่ละชั้นศาลจำไว้แม้จะเคยขอมาในศาลชั้นต้นศาลไม่ให้มาแล้วโจทก์แพ้คดีโจทก์ก็เลยอุทธรณ์ขึ้นมาชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาหรือฎีกาขึ้นมาตัวโจทก์นะในศาลชั้นต้นจำเลยจะมาขอในชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้ไหมไม่มีกฎหมายห้ามข้อสังเกตแม้ศาลชั้นต้นจะไม่ให้แม้ศาลอุทธรณ์จะไม่ให้ไม่ถือว่าเป็นการร้องซ้ำเด็ดขาดเพราะมันขอได้ทุกชั้นศาลถ้ามีเหตุการณ์แล้วเข้าใจไหมครับถ้ามีโจทก์ร้องมาว่าเคยขอในศาลชั้นต้นก็ไม่ให้โจทก์อุทธรณ์มาไม่ขอในชั้นอุทธรณ์เขาก็ไม่ให้โจทก์แพ้โจทก์ฎีกามาจำเลยไปขอในชั้นฎีกาได้ไหมครับได้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ไม่ห้ามนะไปนะศาลที่ทำการไต่สวนและพิจารณาสั่งตรงนี้ที่อาจารย์ยังขาดไปในสไลด์เมื่อกี้ออกด้วย254ศาลจะดูนะครับศาลที่จะทำการไต่สวนและสั่งออกข้อสอบเป็นประจำเหมือนกันก็คือใครมีหน้าที่ไต่สวนใครมีหน้าที่สั่งกรณีของจำเลยขอย้ำเลยเวลานี้เถอะให้ศาลชั้นต้นนั่นแหละทั้งไต่ทั้งสั่งแต่ถ้าเป็นคดีนะครับเรื่องนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาสมมติอยู่ในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ฎีกาแล้วมาขออันนี้ไม่ได้ขอในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับแต่ว่ามาขอแล้วบังเอิญคดีเรื่องนี้อยู่ในระหว่างอุทธรณ์และฎีกาให้ดูว่าศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาหรือยังถ้ายังก็ยื่นที่ศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นนั่นแหละไต่แล้วก็สั่งเพราะเรื่องนี้เริ่มต้นมาจากศาลชั้นต้นมันไม่ได้กรณีที่ยื่นในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับอย่าสับสนนะนี่แหละไอ้ตรงนี้ที่จะเป็นกรณีสับสนมากแม้กระทั่งศาลยังสับสนเลยนึกว่าคดีเนี่ยอุทธรณ์ฎีกามาแล้วก็ไม่ให้ศาลอุทธรณ์ฎีกาสั่งไม่ใช่เขาไม่ได้มาขอในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาเข้าใจไหมครับนะเพราะนั้นท่านดูให้ดีอ่ะแต่ถ้าศาลชั้นต้นส่งสำนวนความไปยังศาลอุทธรณ์ฎีกาแล้วต้องไปยื่นในศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแต่บางคดีก็ยื่นศาลชั้นต้นนั่นแหละแล้วก็กรณีอย่างนี้ต้องให้ศาลที่เป็นอะไรครับอยู่ในวังพิจารณากรณีนี้ทำไมครับเป็นคนสั่งเพราะคดีมันอยู่ในความรับผิดชอบพอแล้วจำไว้นะครับอันนี้เดียวจบแล้วคำสั่งศาลครับถ้ายกทางแก้จำเลยยังไงอุทธรณ์ฎีกาอันนี้เป็นไปตามเรื่องอุทธรณ์ฎีกา228247ถ้าศาลอนุญาตโจทก์ทำยังไงครับก็ต้องมีเหตุนะครับศาลอนุญาตเสร็จต้องมีเหตุเป็นที่เชื่อได้แล้วก็ทำไมก็มีคำสั่งให้วางเงินนะกรณีอนุญาตตามคำร้องถ้าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามเป็นยังไงครับจำหน่ายเว้นแต่ทำไมที่เราพูดไปแล้วจำเลยขอดำเนินการพิจารณาต่อไปหรือโจทก์อุทธรณ์ฎีกาคำสั่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นยังจำหน่ายคดีเขาไม่ได้นะวันนี้เอาแค่นี้พอแล้วก็สุดท้ายครับท่านดูนะหากจำเลยไม่เห็นด้วยกับจำนวนเงินที่ศาลชั้นต้นสั่งจำเลยจะอุทธรณ์ฎีกาใช่ไหมครับเห็นไหมในเมื่อบอกว่าเรื่องนี้มันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นสมมติศาลชั้นต้นให้วางสัก200,000นะครับเกิดคู่ความไม่พอใจหรือจำเลยไม่พอใจบอกโอ้โหมันน้อยไปเพราะคดีนี้ทุนทรัพย์ต้อง800,000หลายข้อหาได้ไหมครับ
เรื่องนี้ทั้งๆที่ไปเป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นคดีนี้ก็ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเมื่อปี30ศาลฎีกาก็บอกว่าเมื่อเป็นคำสั่งของศาลชั้นต้นแม้จะเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นแต่ศาลสูงก็มีอำนาจที่จะเข้าไปรีวิวได้ถ้าไม่พอใจก็อุทธรณ์ฎีกาอันนี้ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องอำนาจเฉพาะของศาลนั้นเหมือนกับการรับรองอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จริงคนละเรื่องกันอย่าสับสนถ้าเป็นการรับรองอุทธรณ์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงอันนั้นเป็นอำนาจส่วนตัวศาลสูงก้าวล่วงไม่ได้จะไปเช็คไปตรวจสอบดุลพินิจไม่ได้แต่กรณีนี้การที่ศาลชั้นต้นไปสั่งค่าราชการจำเนียมอันนี้เป็นดุลพินิจศาลชั้นต้นศาลสูงสามารถเข้าไปรีวิวดุลพินิจได้นะครับทีนี้มาดูท่านดูนะครับแล้วเมื่อศาลมีคำสั่งให้วางเงินแล้วถามว่าคำสั่งอันนี้จะมีผลเมื่อไหร่เนี่ยฎีกาปี29ตัดสินไว้ว่ามีผลจนกว่าคดีจะถึงที่สุดไม่มีกฎหมายเขียนไว้ชัดต้องใช้คำพิพากษาของศาลนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีผลจนกว่าคดีจะถึงที่สุดแม้ศาลจะตัดสินให้จำเลยแพ้โจทแพ้ใครแพ้ก็ตามคำสั่งศาลยังคงเพราะฉะนั้นโจทต้องวางเงินหรือหาหลักประกันมาให้นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าคำสั่งนี้มีผลจนกว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วเมื่อวางแล้วถ้าตราบใดศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดจะมาขอคืนก็ไม่ได้อันนี้เป็นฎีกาที่1487/2529ดูทั้งระบบมีอยู่แค่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับวิธีการคุ้มครองจำเลยจะออกข้อสอบออกได้หลายประเด็นนะไม่แน่นะครับปีนี้ไม่ได้ออกมาหลายสิบปีแล้วประเด็นเหล่านี้อาจจะถูกแต่งมาเป็นข้อสอบก็ได้วันนี้หมดเวลาก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านแข็งแกร่งปลอดภัยโชคดีนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปจำมาโอเคนะครับสวัสดีครับMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com